بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอขอบคุณทางยมทนะครับที่ชวนมาพูดคุยให้สมาชิกฟังในเรื่องของเชคอะห์มัดอัสซิรฮินดีที่เป็นหนึ่งในผู้ฟื้นฟูอิสลามในชมพูทวีปในอนุทวีปแต่ที่สิ่งสำคัญก็คือผลงานที่เชคอะห์มัดซิรฮินดีได้ทำไว้เนี่ยเวลานี้แนวทางการฟื้นฟูของเชคอะห์มัดซิรฮินดีเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ในอินเดียตัวอินเดียเองก็แยกเป็น3ประเทศเป็นปากีสถานเป็นบังคลาเทศและบางส่วนในสมัยของเชคซิรฮินดีเนี่ยคืออัฟกานิสถานตอนใต้ด้วยเช่นเดียวกันอยู่ในการปกครองของโมกุลในขณะเดียวกันถ้าเรากล่าวตัวเลขกลมๆว่าโลกมุสลิมมีประชากร 1,500 ล้านกลมๆแค่นี้ก่อนเป็นอินเดียเนี่ย 5-600 ล้านนะครับเพราะฉะนั้น1ใน3ของมุสลิมเนี่ยถ้ามายืน1ใน3มีเชื้อสายอินเดียจะปากีสถานก็ได้บังคลาเทศก็ได้และหนึ่งในสามเนี่ยคือคนที่ในจำนวนนี้เกือบครึ่งได้รับผลจากการฟื้นฟูของเชคอะห์มัดซิรฮินดีเรียกว่าคน 2-300 ล้านเนี่ยได้ตรงยังไม่นับอินเดียที่อยู่ทั่วโลกในมาเลเซียถ้าจะดูผมไม่เคยพูดเล่นๆว่าถ้าจะดูพื้นที่ที่มีคนมาลายูแท้ๆให้ดูที่ปัตตานียาลานราธิวาสแต่พอเข้าไปฝั่งมาเลเนี่ยเห็นอินเดียเห็นจีนกับอินเดียเยอะมากใช่ไหมอันนี้จะเห็นไปถึงประเทศมาเลเซียเองอะแต่ว่าคุณเจอคนมาลายูอะในสัดส่วนที่น้อยกว่าในปัตตานีแล้วนะที่4จังหวัดใน3จังหวัดเพราะฉะนั้น อินเดียที่อยู่ทั่วโลกอะไม่นับในอังกฤษต้องเท่าไหร่ในสหรัฐอเมริกาในเท่าไหร่เนี่ยเรียกว่าเกือบครึ่งของเขาได้รับผลจากการฟื้นฟูเชคอะห์มัดซิรฮินดีที่มันทำไมพูดว่ามีเกือบครึ่งไม่เกินกว่านั้นล่ะเพราะคนอินเดียหรือว่ามีความผูกพันกับอินเดียส่วนใหญ่นั้นยังเป็นสายที่เราเรียกว่ากูโบตารีกัตกูโบอยู่เป็นจำนวนมากแต่ต้องเข้าใจคือถ้าเราทำงานองค์กรเนี่ยเราควรจะต้องเรียนรู้เรื่องขององค์กรไอ้ของกลุ่มมัซฮับสำนักคิดเป็นเรื่องสำคัญแต่ปรากฏว่าถ้านับที่ตัวแอคทิวิตี้ตัวกิจกรรมในการทำงานอิสลามเนี่ยกลุ่มที่ได้รับผลโดยตรงจากการฟื้นฟูของเชคอะห์มัดซิรฮินดีเมื่อ400ปีมาแล้วเนี่ย400กว่าปีมาแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำงานสูงกว่าก็คือปัจจุบันนี้เช่นกลุ่มดาวะตับลีกเดียวบันนัดโดวาทั้งหมดมีหลายสายแม้กระทั่งยามาอิสลามีของมาดูดีซึ่งไม่ได้เหมือนอะไรกันกับตับลีกอะทั้งหมดมาจากแนวทางการฟื้นฟูทั้งหมดเช่นในอังกฤษเองเนี่ยโรงเรียนฮาฟิซกุรอานโรงเรียนดารุเขาเรียกดารุนอูลูมปอนเนาะเนี่ยในอังกฤษสมมุติ10แห่งเนี่ยเป็นของตับลีกเนี่ย7แห่งเป็นของสายตอริกัตกูโบเนี่ย3แห่งจำนวนคนท่องจำกุรอานในสายในโรงเรียนของฮาฟิซเนี่ยทั่วโลกมหาศาลมันต้องเข้าใจจุดนี้แต่ว่าเชคอะห์มัดซิรฮินดีไม่ได้เป็นตับลีกนะแต่แนวทางการพัฒนาเขาเนี่ยก่อให้เกิดคนเหล่านี้ตั้งแต่ คนทำงานอิสลามที่จับแต่ไม้แปลงฟันไม้มิสวาแปลงฟันน่ะนะก็คือกลุ่มตับลีกอะไปจนถึงกลุ่มตอริบันที่สะพายอาวุธปืนเพราะฉะนั้นมีตั้งแต่กลุ่มที่แนวสันติอย่างที่เรียกว่า พระและนักบวชยังต้องอายอย่างสันติอย่างมากไปจนถึงกลุ่มที่ชีวิตก็คือนอนกอดอยู่กับปืนเกือบ24ชั่วโมงเป็นต้นนี่คือสิ่งที่ในการฟื้นฟูเพราะฉะนั้น ในเรื่องของเชคอะห์มัดซิรฮินดีเนี่ยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วเคยช่วยเหลืองานสอปตอก็ต้องบินขึ้นลงไปทำงานในพื้นที่ตอนนั้นไปก็มีอาจารย์อลีเสือสมิงด้วยก็ไปก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้รู้จักสนิทสนมกันเพราะว่าต้องเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ไปบรรยายทำงานด้วยกันมา2ปีก็เลยเห็นแนวทางว่าการที่กลุ่มขบวนการ
หากจะอนุมานแบบนั้นนะครับในการที่จะให้ปัตตานีมีอนาคตตามที่เขาเลือกอนาคตอาจจะมีหลายแบบอาจจะเป็นแบบพัทยาเมืองพัทยาหรือบางกลุ่มอาจจะว่ามีอนาคตที่ชัดเจนกว่านั้นก็เป็นเรื่องครับแต่ทั้งหมดที่ต้องการผมยังได้เสนอว่าการต่อสู้เพื่อฟื้นฟูอิสลามถ้าเขาจะบอกต้องการฟื้นฟูดารุสลามนะไม่จำเป็นต้องจับปืนไม่จำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวอะไรแบบนี้เลยเพราะดูตัวอย่างคือในหนังสือเล่มนี้คือสร้างรัฐอิสลามด้วยสันติวิธีหนังสือเล่มนี้ได้มาจากการนำเอาเรื่องเชคอามัดซิดฮินดีที่เปลี่ยนแปลงอินเดียเคยเป็นของอิสลามเป็นของมุสลิมแต่อยู่ๆก็หลุดออกไปเพราะว่าจักรพรรดิตกมรดกแกก็ขับเคลื่อนพาจักรวรรดิของแกเนี่ยออกเตลิดเปิดเปิงไปไหนมาไหนไม่ทราบนะอุลามะและศาสนาอิสลามได้รับการข่มเหงเหมือนกับอยู่ในฝรั่งเศสเลยเมื่ออยู่ฝรั่งเศสนั้นเชคอามัดซิดฮินดีเนี่ยเป็นอุลามะสอนอยู่ในเพิงข้างนอกปราสาทราชวังก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันแย่แล้วนะครับอาจารย์สถานการณ์ในบ้านเมืองเนี่ยในทำเนียบในวังในบ้านเมืองกระทรวงทบวงกรมมันอนุญาตให้ราษฎรเลี้ยงสุนัขข้าราชการจูงสุนัขเข้ามาดื่มวายหมูเป็นที่ฮาลาลพระจักรพรรดิทรงสวมจงกระเบนใส่สายสินเสด็จออกอะไรเงี้ยนะเป่าสังกันทั้งลั่นทั้งท้องพระโรงอะไรเงี้ยนะมันไม่ไหวแล้วครับอนุบัญชาให้ทุกคนต้องก้มสุยูทั้งหมดเชคอามัดก็แล้วก็ในต้องเข้าใจว่าในแนวทางเดิมเนี่ยแนวทางของตรีกัตเขาจะต้องให้ใบอัดต่อเชคมูริทั้งหมดต้องให้ใบอัดลูกศิษย์ต้องให้ใบอัดเพราะฉะนั้นคนที่ให้ใบอัดต่อเชคอามัดซิดฮินดีเนี่ยถ้าจะเป็นนายพลเนี่ยโอ้โหหลายร้อยคนเพราะจักรวรรดิกว้างนะ3ประเทศทุกวันเนี่ยปากีสถานอินเดียบังคลาเทศรวมตอนใต้ของอัฟกานิสถานเนี่ยในพลเท่าไหร่อ่ะส่งไปเฉพาะในพลและเจ้านายเจ้าชายทั้งหลายที่ให้ใบอัดสัตยาบันต่อเชคอามัดซิดฮินดีเนี่ยเยอะแยะมากถ้าจะประกาศให้คนทั้งหมดเนี่ยญิฮาดน่ะได้ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจับตัวจักรพรรดิมาแล้วลูกศิษย์เนี่ยไปจับจักรพรรดิมาได้ในการรบแล้วก็ส่งม้าเร็วมาบอกว่าจับจักรพรรดิได้แล้วจักรพรรดิคนที่เป็นลูกนะไม่ใช่ตัวคนที่ตกมรดกคนที่เป็นลูกเดี๋ยวจะได้เห็นลูกของอักบัตเชคอามัดซิดฮินดีก็อยู่ในเพิงเดิมๆอะไรนะจับตัวจักรพรรดิได้แล้วเราขังไว้แล้วปล่อยเข้าไปเราไม่ได้ต้องการให้เขาเปลี่ยนโดยการบังคับเขาเราต้องการให้เขาเลือกที่จะเปลี่ยนเขาปล่อยจักรพรรดิก็เลยงงมากที่เป็นตอนนี้เราจะได้เห็นในเรื่องราวเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ก็จึงนำเอาเรื่องเชคอัมพันซิดฮินดีมาเป็นแนวทางว่าสร้างรัฐอิสลามด้วยสันติวิธีคือเพื่อให้เด็กๆหรือเยาวชนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับเรื่องความรุนแรงอะไรเลยเมื่อเราเสนอความคิดว่าก็ที่4จังหวัดเนี่ยเราแข่งขันเราทุ่มเทความวิริยะในการไปเจาะถนนบางคนนะเจาะถนนทั้งคืนเลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันยิ่งกว่าสลักสเลาหินเนี่ยนะไปนอนเจาะถนนทั้งคืนน่ะคุณเอาวิริยะน่ะไปนั่งเรียนหนังสือก็บอกลูกคนจีนน่ะเขาเรียนหนังสืออ่ะเขาแข่งกันแย่งกันที่จะเรียนกวดวิชาที่สยามสแควร์ไม่ทันหลุดเป็นนนทบุรีนนทบุรีไม่ทันหลุดไปนู่นอยุธยาไปดูจากสมัยก่อนวิดีโอนะสมัยนี้ก็ดูออนไลน์เขาทุ่มเทอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราแข่งขันว่าถ้าเราต้องการจะกอบกู้อิสลามในโรงเรียนรัฐบาลใน4จังหวัดเราสอบให้นำลูกคนมอญลูกคนจีนนี่คือการแข่งขันเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยนะแต่ว่าที่เอามาบรรยายในครั้งนี้ก็ตัดมาเฉพาะส่วนที่กล่าวถึงเชคอามัดซิดฮินดีให้ผู้ทำงานในองค์กรได้เห็นว่าโลกมุสลิมในศตวรรษที่15เป็นยังไงอันนี้ผมฉายในทุกที่สอนในมหาวิทยาลัยทุกคณะก็สอนไม่งั้นเขาจะไม่เข้าใจเรื่องอิสลามว่าเมื่อ600ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ500กว่าปีนี่คือโลกของเรายังไม่มีทวีปอเมริกาเหนือและใต้ยังไม่มีทวีปออสเตรเลียมันมีอยู่แต่เราไม่รู้จักเขาเพราะฉะนั้นประชากรมากที่สุดในโลกมุสลิมเห็นไหมและประชากรนับถือศาสนาจะเห็นว่าชาวคริสต์ไม่มีที่อื่นในโลกครับมีอยู่ในยุโรปและมีเป็นจุดๆอยู่ใน
อยู่ในตะวันออกกลางและในแอฟริกาเหนือเป็นจุดๆเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่ 90% ถึง 100% อยู่ในยุโรปผมตั้งคำถามนักศึกษาว่าแล้วเหตุใดประเทศจีนยังมีคนคริสต์เยอะพวกก๊กมินตั๋งเนี่ยเป็นก๊กมินตั๋งที่ปฏิวัติเนี่ยเป็นคริสต์ตั้งเท่าไหร่กันฮะมีเจียงไคเชกเป็นคริสต์บรรดาคนที่ปัญญาชนที่ล้มราชวงศ์ชิงเป็นคริสต์ไปจากมิชชันนารีที่ไปเผยแพร่อินเดียไม่เคยมีคริสต์ครับมาเมื่ออังกฤษเข้ามาคริสต์มาแอฟริกาเห็นว่าบรรดาคนโตดาอีเนี่ยคนเผยแพร่ศาสนาเดินทางเข้าไปในแอฟริกาแต่เนื่องจากการเดินทางพระบริป่าลึกลำบากก็ทำให้ใจกลางของแอฟริกาเนี่ยคนยังไม่รู้จักอิสลามขณะเดียวกันโลกมุสลิมมีปัญหาก็คือสุลต่านและผู้ปกครองโลกมุสลิมเนี่ยไม่สนใจการเผยแพร่อิสลามอย่างแท้จริงถามว่าดูกรณีอินโดนีเซียสิในภาวะที่สงบอย่างนี้อินโดนีเซียส่งเสริมอะไร อิสลามปัญจศีลาใครจะเป็นยังไงก็ได้ในอินโดนีเซียแทนเข้าใจนี่สภาพของรัฐอิสลามเป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นพอฝรั่งออกมาล่าเมืองขึ้นได้ฝรั่งคนที่ตามมากับขบวนการล่าเมืองขึ้นก็จะเป็นมิชชันนารีทะลักเข้าไปในแอฟริกาเพราะฉะนั้นทำไมทุกวันนี้ประเทศแอฟริกาเป็นคริสต์ครับเห็นไหมประธานาธิบดีคณะรัฐมนตรีปัญญาชนในแอฟริกาทุกประเทศเป็นคริสต์นี่เป็นต้นทำไมซูดานใต้แล้วเรามีปัญหาอังคาวรัฐบาลซูดานสู้กับกบฏในซูดานใต้จนทั้งแบ่งประเทศไปเป็นซูดานใต้เพราะอะไรเพราะกระบวนการเผยแพร่ศาสนาในซูดานไม่สามารถลงไปจนถึงในป่าดงดิบซึ่งเวลาฝรั่งอังกฤษเข้ามาฝรั่งไปถึงนะเพราะฉะนั้นซูดานใต้จึงเป็นคริสต์นี่เป็นที่มานะเพราะฉะนั้นแต่ทีนี้ดูโลกของเราตรงนี้เพราะใน500ปีที่แล้วเป็นกลมๆเนี่ยนะ ก่อนการล่าเมืองขึ้นเนี่ยแม้ทั้งที่ฝรั่งออกล่าเมืองขึ้นแล้วโลกมุสลิมก็ยังมี3อาณาจักรขนาดใหญ่1ก็คืออาณาจักรออตโตมันตรงนี้อาณาจักรออตโตมันนี่เลยครับนี่ออตโตมันนี่นะพอดีอันนี้ไม่ได้มีแผนที่ออตโตมันออตโตมันในนี้นะแล้วก็เปอร์เซียของซาฟาวิดเปอร์เซียซาฟาวิดนี่ก็ต้องเรียนรู้วันหลังนะว่าอิหร่านเป็นประเทศซุนนีมัซฮับชาฟิอีมาตลอด900ปี840วิกว่าปีโดยประมาณและพอราชวงศ์ซาฟาวิดขึ้นมาก็เปลี่ยนให้เป็นประเทศนับถือ12อิหมัมในอิสลาม12อิหมัมตอนผมบรรยายอันเนี้ยมีคนเขียนคอมเมนต์ในคลิปคนที่เป็นศรัทธาชนใน12อิหมัมก็บอกเป็นไม่ได้ยังไงฮะเป็นไม่ได้ยังไงฮะชาวเปอร์เซียเนี่ยเหรอเป็นซาฟีอีเขาคิดว่าชาฟีอีเป็นมอนดีเป็นบูไนแค่นั้นไงอิหม่ามกวาซาลีเป็นอะไรอิหม่ามกวาซาลีเป็นอิหร่านอิหม่ามกวาซาลีเป็นอิหร่านเป็นมัซฮับชาฟิอีเป็นต้นเขาก็จินตนาการไม่ออกว่าหน้าตาอย่างอิหร่านเนี่ยหน้าตาอย่างประธานอย่างเงี้ยนะจะเป็นมัซฮับชาฟิอีแบบบรูไนแบบฟิลิปปินยังไงเป็นต้นครับอันนี้คือซาฟาวิดและนี่คืออาณาจักรโมกุลเห็นไหมนี่คืออาณาจักรโมกุลแถมไปเลยว่าโลกมุสลิมอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะกับรัฐสุลต่านในมาลายูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาลายูตรงนี้คุณทราบไหมครับว่าโลกอิสลามตรงนี้จะสามารถเชื่อมกับโลกอิสลามในส่วนที่เหลือได้เนี่ยอันนี้บอกคนทำงานและองค์กรไว้เลยว่ามี2ประเทศเท่านั้นที่ขวางอยู่เห็นไหมมี2ประเทศเท่านั้นที่ขวางไม่ให้รัฐสุลต่านอิสลามในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเจอกับจักรวรรดิอิสลามทั้ง3ก็นี่แหละอาณาจักรคุณจะรู้จักตัวนี้ก็มีอังวะหงสาวดีอะไรพวกนี้นะครับ2อาณาจักรไม่ต้องละเอียดมากนักนะโอเคศตวรรษจากคริสตศตวรรษที่11ตอนนี้เรา21,000ปีอินเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกอิสลามรัฐบาลอิสลามปกครองพลเมืองส่วนใหญ่เป็นฮินดูเพราะฉะนั้นชาวรัฐบาลอิสลามจะเรียกประเทศอินเดียว่าฮินดูสตานตอนนี้เราเรียกปากีสถานฮินดูสตานคือประเทศของชาวฮินดูแต่รัฐบาลและผู้ปกครองมุสลิมเท่ากับว่าเราอาสาทำงานรับใช้ชาวโลกดูแลสร้างเสถียรภาพให้เขาสร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลให้การศึกษาให้วิชาการ
ี่คือหน้าที่ของรัฐอิสลามใช่ไหมผู้นำศาสนาและลูกหลานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอินเดียคนจะงงมากมาลานาเมาดูดี เป็นไซยิดเป็นลูกหลานท่านนบีอบูฮัสซันเป็นลูกหลานท่านนบีอามีตับลีกเป็นลูกหลานท่านนบีคนก็บอกอินเดียขี้คุยนะดูนะกาตาร์บาเรนโอมานไม่เห็นก็คุยเลยอะไรอินเดียเนี่ยกัลกัตตามัดราสอะไรโอ้โหอะไรนี่ก็ลูกหลานท่านนบีคนนู้นก็ลูกหลานท่านอุมารคนนี้ก็ลูกหลานท่านอุสมานทำไมท่านทราบไหมเพราะอะไรเพราะในโลกอาหรับ1400ปี1300ปีเศษๆเนี่ยไม่มีน้ำมันครับถามคุณจะปลูกอะไรคุณดูประเทศบาเรนกาตาโอมานตอนนี้สิถ้าไม่มีน้ำมันเนี่ยคุณจะทำอะไรเพราะฉะนั้นชาวเอมิเรตเนี่ยมีอาชีพประมงงมไข่มุกชาวประมงแล้วก็นั่งชุนแหอยู่ที่หมู่บ้านริมทะเลไม่มีอะไรเลยครับถามว่าบรรดาอุลามาที่ทรงภูมิความรู้จะสอนลูกใครลูกคนชุนแหพวกนี้เขาไม่เรียนกีตาร์เขาก็เรียนวิธีทำประมงก็ไม่สนใจหรอกด้วยเหตุนี้อุลามาเหล่านี้จึงต้องมุ่งไปยังพื้นที่ที่คนเรียนหนังสืออิสตัมบูลสมาร์กันบุคอรอเดลฮีอักราเป็นต้นซึ่งคนโหตอนนี้อินเดีย 1,200 ล้านปากีสถานอีกกี่ล้านบังกลาเทศกี่ล้านถูกไหมคนแน่นไปหมดคนจะเรียนน่ะไอเรียนไม่เรียนยังไงโรงเรียนก็มี40คน300คนแต่บาเรนกาตาเอมิเรตเนี่ยถึงจะเรียนก็มี7คนอุลามาจึงหลั่งไหลไปที่นั่นเสร็จแล้วอุลามาต้องมีคนอุปถัมภ์เจ้าในเอมิเรตโบราณจะอุปถัมภ์อะไรครับเขาไม่มีรายได้อะไรแต่อันที่2ก็คือเมื่อฮูลากูคานบุกเข้ามาเจงกิสข่านออกมาจากมองโกลทะลักเข้ามาทำลายจักรวรรดิจีนทำลายจักรวรรดิสมาร์กันบุคอรอของควาริซึมทะลักเข้ามาจนทั้งทำลายคอลิฟะที่แบกแดดมาเหนือมาอยู่บนภูเขาหิมาลัยเส้นจะวิ่งบนภูเขาหิมาลัยข้างบนที่เบตผ่านข้างบนบัดนั้นบรรดามุสลิมที่หนีได้ทุกคนจึงหนีย้อนมองโกลมาข้างบนใช่ไหมอันนี้ก็หนีลงข้างล่างอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นพื้นที่ทำให้พวกที่ในอิหร่านทั้งหมดและก็ในอิรักในอ่าวอาระเบียทั้งหมดหนีเข้าสู่อินเดียครับใช่และคนที่หนีก็คือคนที่มีศักยภาพก็คือบรรดาอุลามานี่เป็นมูลเหตุก่อนต้องเข้าใจก่อนและบรรดา ลูกหลานท่านนบีก็จึงเข้ามาสู่ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันต้องเข้าใจก่อนว่าอินเดียเนี่ยหนึ่งก็คือมูฮัมหมัดบินกอซิมเนี่ยเข้ามายึดได้ตั้งแต่สมัยอุมัยยัดแต่ยึดแค่บริเวณฝั่งตะวันตกตอนใต้ของปากีสถานอินเดียโบราณสินธุแคว้นซินด์สินธุจากนั้นโลกมุสลิมก็ทั้งที่ทราบวุ่นวายกันเองชิงราชบัลลังก์กันเองอะไรกันเองแตกแยกกันเองไม่มีคนส่งกองทัพมาครับ300ปีผ่านไปจนถึงราว100ปีก่อนกรุงสุโขทัยคนที่เป็นมุสลิมอยู่ในเอเชียกลางแล้วอันเนื่องจากสมัยอัลฟุตูฮัตอิสลามิยะสมัยตั้งแต่ซอฮาบัตส่งกองทัพไปยึดอิหร่านนะแล้วก็ทะลักเข้าไปจนถึงสมาร์กันบุคอรอตาชเคนทั้งหมดเหล่านี้ตาจิกิสถานตุรกีสถานเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นเชื้อชาติตุรกีเติร์กคนเหล่านี้จึงมุ่งเข้ามาเป็นมุญาฮิดีนเด็กๆที่เรียนมาใหม่ๆด้วยไฟแรงและเจ้าชายมากมายสุลต่านที่ต้องการมันไม่มีพื้นที่อื่นจะทำยิฮาดเพราะทางด้านนู้นน่ะทางซีเรียเลบานอนจอร์แดนตรงนี้ที่เรารู้จักอะปาเลสไตน์พวกมัมมาลูกซึ่งก็มัมมาลูกก็คือเด็กที่เป็นทาสซื้อมาจากเด็กฝรั่งมัมมาลูกแต่เป็นฝรั่งในทางตะวันออกทางอาร์เมเนียทางนี้สู้กับพวกครูเสดอย่างแน่นอนเขาก็ไม่ให้เวทีคนอื่นด้วยเหตุนี้เด็กรุ่นใหม่ๆที่ต้องการญิฮาดสนามแห่งการญิฮาดจิตวิญญาณการญิฮาด
อินเดียแผ่นดินแห่งชิริกและกุฟาร์ใช่มันมุญาฮิดีนจึงหลั่งไหลมุ่งหน้าเข้าสู่อินเดียขณะเดียวกันก็จะมีซูฟีนะซูฟีเป็นคนดาอีผมฝากไปเลยนะอย่างเช่นซูฟีเหล่านี้ออกมาจากอินเดียประเทศอินโดนีเซียสมัยผมเรียนสมัยก่อนนะไปอินเดียนะก็บอกก็คุยกับพวกอินโดนีเซียเพื่ออินโดนีเซียเยอะมาเลยอินเดียบอกโอ้อินโดนีเซียรับอิสลามจากอาหรับอัลฮัมดุลิลละห์เขาบอกโอ้อันนัสเนี่ยมันทฤษฎีเดิมทฤษฎีใหม่อินโดนีเซียรับอิสลามจากอินเดียใช่แน่นอนคนรับอิสลามจากอาหรับเนี่ยตั้งแต่1400ปีแต่มันลิมิตอยู่เฉพาะคนที่ค้าขายตรงท่าเรือลึกเข้าไปในดินแดนสุมาตราและชวาเนี่ยคนที่เดินลึกเข้าไปคือซูฟีจากอินเดียใช่ออกมาในสมัยเดียวกันที่พวกเขามาพร้อมกันกับโตตะเกียและบายบายแยกกันวัสลามสลามุอะลัยกุมซูฟีมานิลาแยกกันคนหนึ่งไปในนูซันตราอินโดนีเซียและกลุ่มหนึ่งเข้ามายังอยุธยาต่อไปก็เป็นประเด็นที่ฝากองค์กรว่าเหตุใดโต๊ะซูฟีโต๊ะดาอีคนทำดะวะที่เดินไม่ใช่ดะวะสมัยนี้นะดะวะโบราณนะคนที่ทำดะวะที่เดินทางไปในนูซันตราอินโดนีเซียและดินแดนรัฐสุลต่านของมาลายูจึงประสบความสำเร็จทั้งดินแดนเหล่านั้นเป็นพุทธมหายานและฮินดูเหมือนกันแต่เหตุใดคนที่มาพร้อมๆกันยังกรุงศรีอยุธยาแสดงกะรอมัตไว้ด้วยตามที่ชาวบ้านเล่าลือแต่ไม่ประสบความสำเร็จทฤษฎีของอาจารย์อานัสส่วนหนึ่งมาจากปัญหาปัตตานีครับปัญหาปัตตานีกับสยามที่ทำให้คนในสยามเนี่ยมองสถานะอิสลามในเชิงไม่ยินดีต้อนรับผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องเข้าใจด้วยส่วนที่รุ่นนั้นไม่มีประเด็นรบกับทุกคนเป็นไม่รบกับใครเมื่อราชาฮินดูราชามาตารัมสุลต่านรัฐสุดท้ายรัฐราชาสุดท้ายมาตารัมเนี่ยนะช่วงเวลาที่อินโดนีเซียรับอิสลามนะก่อนหน้านั้น70ปีหรือ50ปีพวกเขาคือเรื่องโรแมนติกของอีเหนาครับใช่อีเหนาเจ้าชายและเจ้าหญิงอีเหนาที่แสดงเรื่องโรแมนติกเหล่านี้หลังจากนั้นอีก30ปีรุ่นหลานเขารับอิสลามทั้งหมดนี่ต้องเข้าใจความรู้ไปเอางี้ก่อนดีกว่าว่ามันดาโตซูฟีเหล่านี้เดินทางโตดาอีคนด้าวะเหล่านี้เดินทางมาจากอิหร่านเป็นซุนนีต่อใจนะเดี๋ยวบอกว่าเดินทางจากอิหร่านอาจารย์เดี๋ยวขอเช็คอะกีดะห์ก่อนต่อใจว่าอิหร่านเป็นซุนนีโอเคโตซูฟีเหล่านี้เดินทางเข้ามาคนเดียวเข้ามายังแคชเมียร์คนในแคชเมียร์นับแสนเลยรับอิสลามจากท่านวันหลังต้องเรียนรู้ว่าการด่าว่าของคนซูฟีเนี่ยเราดูเทคนิคเฉยเขาทำอย่างไรและต้องเข้าใจด้วยนะว่าคนตรีกัตแต่เดิมเนี่ยเขาต้องร้องรำทำเพลงแต่คนก็จะรู้จักว่าตับลีกเนี่ยเป็นตรีกัตแต่นี่เรียกว่ารีฟอร์มตรีกัตบรรดาพวกตรีกัตเนี่ยจะมีเซนในเรื่องดูทิศทางของสังคมครับสังคมตั้งแต่เมื่อ70ปีมานี้จนถึงวันนี้จะต่อต้านดนตรีเทรนด์ของเขาจึงไปสู่ตริกัตที่ไม่มีดนตรีมันไปดูคนดาวะเขาไม่มีไม่ใช่ตริกัตแบบที่ไปอยุธยาเขาจะคนละอย่างกันทั้งที่ก็เป็นตริกัตเพราะฉะนั้นด้วยเซนนี่แหละที่ตริกัตมายังอินเดียและเขาศึกษาดูก่อนว่าพื้นที่นี้เขาจะทำงานยังไงสำรวจตลาดก่อนเช่น เขาเป็นมัสยิดฮานาฟีนะเมื่อสุลต่านเข้ามายึดอินเดียเนี่ยอินเดียเป็นฮานาฟีนี่เป็นยังไงเอาเข้าคนในเมืองไทยบางคนคงจะรู้จักสุราฮานาฟีผู้หญิงเข้าไม่ได้ครับห้ามเข้าสองละหมาดของฮานาฟีนั้นเฉพาะมุสลิมเท่านั้นที่เข้าไปดูในมัสยิดคนอื่นห้ามเข้าสามวันศุกร์คุตบะเป็นภาษาอาหรับเท่านั้นด้วยเหตุนี้อิสลามเข้ามาในอินเดียปกครองอินเดียรัฐบาลปกครองอินเดียคนฮินดูจะรู้เรื่องอะไรครับ
ถูกไหมผู้หญิงก็เข้าไม่ได้ผู้ชายเข้าไม่ได้เด็กเป็นไงเอ้ยเป็นนมาข้างนอกนกขู่เด็กก็เข้าไม่ได้เขาจะไปดูว่าแล้วคนอินเดียร้องเพลงก็ไม่ได้ซึ่งสุราอะไรก็ไม่ได้เขาก็ไปศึกษาก่อนว่าคนฮินดูเนี่ยศาสนาฮินดูคือต้องร้องรำทำเพลงสวดมนต์เป็นช่วงพักวัดคีตาวันหลังค่อยเล่าเป็นเทรนด์ของเขาเนี่ยศาสนาเขาเปลี่ยนมาเรื่อยๆมาเป็นร้องรำทำเพลงบูชาเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งหกโมงคนฮินดูจะรีดนมแล้วก็เอาใส่แก้วแล้วก็ใส่ถาดมีขนมมีดอกไม้มีตังเล็กน้อยแล้วก็เดินไปยังเทวาลัยใกล้บ้านเอาไปบวงสรวงหน้าเทวดาแล้วก็หยิบดอกไม้แล้วก็โปรยไปที่เทวดาเขาไม่ถือนะปาใส่หน้าเทวดาได้เขาปาใส่หน้าเทวดาแล้วเขาก็เอาขนมวางไว้ให้เทวดามีหกก้อนวางไว้สามเอากลับมากินสามเป็นบรากัดแล้วก็เอาดอกไม้ธูปเทียนวางไว้แล้วก็เอานมแล้วก็เทไปบนศิวลึงเนื้ออะไรก็แต่แล้วก็กลับซูฟีก็ไปดูแล้วก็ร้องดำทำเพลงใช่ไหมนี่จะทำยังไงล่ะสุเรามันไม่กรรมการสุเราไม่ให้เข้าแน่นอนต้องไปทะเลาะต้องไปทะเลาะกรรมการแน่นอนไม่ได้เลยเนี่ยแกก็เลยบอกเอางี้ดีกว่าแล้วก็ไอ้เทวรูปอินเดียเนี่ยนะไม่ได้สวยครับเขาสลักแบบเบี้ยวๆบุบๆอะไรไม่ได้งามทั้งหมดหรอกชาวบ้านน่ะเช่นพระพิคเนตที่เป็นช้างอ่ะเขาก็ไปดูหินก้อนไหนดูเหมือนช้างแหมนี่เลยก็เอาสีแดงไปแค่ปิดทองไปไว้บูชาได้แล้วแกก็โอ้ถ้างั้นไม้ปีสังเวิร์กเลยก็ไปดูที่กุโบเป็นไม้ปีสังอ่ะผมเล่าไปดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลามันมีเป็นไม้ปีสังแล้วกุโบเนี่ยใครๆเข้าได้เขาก็ไปเอากุโบเลยเขาไปยืนดักพอพวกอินเดียใส่สารีเดินมาที่นี่มาเอาสิริมงคลใช่ไหมยังมีอีกนี่คนซูฟีกะรามัดนอนอยู่ในกุโบนอนฟังว่าเธอจะขออะไรขอผ่านได้นี่เป็นเคอรี่เธอขอผ่านได้มาบอกเลยเอ้าแล้วก็คนมุชริกอ่ะเขาดันหมดอะอยากได้ลูกใช่ไหมอยากได้นี่ใช่ไหมอยากหายโรคโอ้ดอกไม้ไม่พอพรุ่งนี้เอามาเพิ่มกลับจากวัดอินโดมาเจอไม้ปีสังก็เอาสีแดงแต้มไม้ปีสังแล้วก็เอาดอกไม้โปรยใช่ไหมเอาขนมวางแล้วก็เอากลับนี่เขาเรียกว่าโฮนกุโบอ่ะไปดูได้เหมือนที่อยุธยาแบบนี้ไงแล้วฮินดูก็มาได้สิเสร็จแล้วเขาก็นี่แหละที่ทำกองลำตัดเนี่ยลำตัดกะลิเกเนี่ยมาจากพวกเขาเขาก็ร้องไงฟังๆนี่พวกนี้ชอบดนตรีก็ร้องอัลลอฮ์ทรงสร้างฟ้าหน้าเป็นดินเจ็ดชั้นจนทั้งทรงส่งนบีมูฮัมหมัดมาเป็นเมตไตรยะแก่เราโอ้ส่วนมืออันนี้บอกว่ามือไม่ต้องแบบนี้มือแบบนี้ถ้าเป็นอิสลามนี่ก็ทำให้อินเดียเป็นอิสลามเยอะแยะไปหมดเลยขัดพิธีเขาแต่ไม่ใช่บอกอาจารย์นัดมาสอนวิธีนี้นะบอกสรุปวันนี้ ไม่ใช่นะผมเล่าให้เขาฟังว่าแต่เดิมนี่พวกตับลีกเห็นว่าตอนนี้เทรนด์มันไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวไปซาอุไม่ได้ ขอวีซ่าไม่ผ่าน ก็เขาก็เลยปฏิรูปตัวเองไม่มีดอกไม้ธูปเทียนไม่มีดนตรีนี่ก็ทำเห็นไหมโอเคนี่คือแคชเมียร์นะครับดูสินี่มัสยิดกลางแคชเมียร์แคชเมียร์นี่เป็นดินแดนสำคัญมากคือกัสมีระหรือกัสเสรสมุทรมีทะเลสาบนี่ไงกัสเสรสมุทรเนี่ยที่เชื่อว่าพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยนอนประทับบนบัลลังก์อนันตนาคราชทั้งวันทั้งคืนด้วยเหตุนี้อินเดียจึงไม่ยอมเสียแคชเมียร์ไงการเมืองเห็นไหมจริงๆแล้วโดยข้อตกลงแบ่งแยกอินเดียปากีสถานเนี่ยแคชเมียร์เป็นของปากีสถานครับแต่อินเดียยังไงก็ให้ไม่ได้เพราะมันคือมงกุฎของอินเดียพระวิษณุอยู่ที่นี่นั่นหลุดไปอยู่กับพวกตับลีกตายเลยเพราะพระนารายณ์อยู่พวกตับลีกตายแน่ก็เลยให้ไม่ได้ไงโอเคเพราะฉะนั้นเห็นไหมหลังคานี่ก็ยังเป็นหลังคาทรงเทวาลัยอยู่เห็นไหมครับหลังคาทรงเทวาลัยอยู่นะโอเคนักเผยแพร่ศาสนาจากอินเดียสู่สยามมลายูชวาสุมาตราผมเล่าแล้วนะครับบทบาทนักเผยแพร่เผยแผ่ผู้คนหลายแสนคนรับอิสลามจากเชคมูอินุดดีนจิสตีในเมืองอัจมีรราชาสถานหลายแสนคนเลยนะผู้คนนับพันรับอิสลามในแคว้นปัญจาบจากเชคอิสมาอีนเมืองลาฮอร์และเชคฟารีดุดดีนจากอโยธยาเพราะฉะนั้นศาสนาซิกจึงเกิดขึ้นไงเพราะพอผู้คนแห่ไปเป็นมุสลิมเนี่ยบรรดาปัญญาชนชาวฮินดูก็บอกต้องหยุดยั้งให้ได้และตึกรามบ้านช่องเสื้อผ้าการแต่งกายนี่เป็นคนฮิตแบบอิสลามมากยังไม่มีฝรั่งวัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยอินเทรนด์ก็คือชุดมุสลิมแบบที่ผมใส่อย่างเงี้ย
ฮินดูชอบมากเพราะเขาฮินดูไม่มีเสื้อฮินดูนุ่งจงกระเบนไม่มีเสื้อพอเห็นเด็กมุสลิมก็พันสารบันอย่างสวยงามพอเห็นโอ้ชอบมากศาสนาซิกจึงเกิดขึ้นตรงนี้มันศาสนาซิกข้างในมีจุกใช่ไหมเวลาเขาแกะผ้าไปดูเด็กๆเหมือนอย่างกับพระพุทธรูปอะเด็กๆเนื้อในเป็นมหาโยคีแต่เนื้อนอกแต่งตัวเป็นมุสลิมพันสารบันเหมือนกันไว้เคราเหมือนกันแต่งชุดมุสลิมใช่แล้วก็เทวาลัยไม่ต้องมีเทวรูปใช่ไหมศาสนาพระเวทเขาไม่ต้องมีเทวรูปก็ได้จริงๆแล้วไม่ต้องมีเทวรูปเหมือนกันเลยแล้วต้องอันตรมาดยากเขาก็ทำเป็นร่องน้ำเวลาเดินเข้ามาก็ร่องน้ำล้างเท้าล้างมือวักน้ำวักมือเหมือนกันง่ายกว่าด้วยนี่คือศาสนาซิกเพราะฉะนั้นกว่าจริงๆแล้วคนอีกหลายแสนคนจะรับอิสลามเมื่อ600ปีที่แล้วหยุดยั้งไปเป็นศาสนาซิกอินเดียกลายเป็นศูนย์กลางในการในทางศาสนาและวิชาการความรู้โลกอิสลามต้องเข้าใจนะว่าอย่างทุกวันนี้การเรียนศาสนาอย่างเช่นการเรียนวิชาหะดีษแบบที่สืบมาจากอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเมื่อก่อนมีทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งศูนย์กลางใหญ่อยู่ในบุคอรีและก็สมาร์กันแต่พอรัสเซียพระเจ้าซาเขายึดทำลายหมดครับเพราะศูนย์กลางที่ใหญ่อันดับหนึ่งหมดศูนย์กลางที่สองอาซาร์ก็ฝรั่งเศสเข้ายึดอังกฤษเข้ายึดมูฮัมหมัดอาลีปาชาปฏิรูปประเทศเป็นแบบตะวันตกอาซาร์คงอยู่ได้แต่ทุกวันนี้อาซาร์เรียนเป็นหน่วยกิจเหลืออินเดียแม้อังกฤษปกครองแต่อังกฤษเข้าไม่ถึงมุสลิมเพราะมันใหญ่มากคนเป็นถ้าเป็นตอนนู้น48ล้านน่ะ200ปีที่แล้วอะมุสลิมอย่างเดียวนะ48ล้านอังกฤษจะเข้ายังไงถึงวัคซีนเนี่ยเข้าไม่ถึงนะใช่มั้ยครับใช่มั้ยอังกฤษจะเข้าไม่ถึงมันมุสลิมรักษาไม่ได้ไงจนทั้งทุกวันนี้การเรียนศาสนาหะดีษในอินเดียเนี่ยเหมือนสมัยโบราณมุสลิมกับอดีตอันรุ่งเรืองในอินเดียและชนที่ปกครองเล่าสั้นๆก่อนว่าปกครองในสินธุเห็นไหมราชวงศ์ปกการปกครองของอาหรับในสินธุเห็นไหมครับและสุลต่านจนถึงศตวรรษที่10 ก็คือมูฮัมหมัดบินกอซิมเข้ามาอาหรับรัฐสุลต่านแห่งเดลีจากสมัยมูฮัมหมัดโกรีจนถึงสุลต่านอิบรอฮีมโลดีนี่คือใกล้ๆจากกรุงศรีอยุธยาแล้วเป็นราชวงศ์สุดท้ายเป็นพวกตุรกีเป็นพวกเติร์กสุดท้ายก่อนที่โมกุลจะเข้ามาแล้วก็อิบรอฮีมโลดีเนี่ยพ่ายแพ้ต่อกองทัพโมกุลเสียประเทศครับการปกครองของโมกุลแปลว่ามองโกลนะโมกุลมองโกลจากจักรพรรดิบาบัรถึงจักรพรรดิยาลาลุดีนอักบัรคนเนี้ยที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้ที่อามัดซิดฮินดีจะต้องมาฟื้นฟูและการปกครองโมกุลจากจักรพรรดิยาฮังกีรลูกอักบัรจนถึงโอรังเซฟทำให้อิสลามกลับมาสู่รัฐอิสลามโอรังเซฟเป็นลูกศิษย์ของลูกอะห์มัดซิดฮินดีวงบะฮ์มานและวงชีอะในภาคใต้อินเดียอันนี้ใกล้ประเทศไทยคืออะไรนะครับส่วนหนึ่งต้องฝากไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาทุกวันนี้เราถูกชิงไปอย่างนึงก็คือการรับรู้ทางวัฒนธรรมและศิลปะในประเทศไทยเนี่ยถูกชิงไปเป็นเปอร์เซียทั้งที่ในความเป็นจริงอะมันเป็นผลงานของมุสลิมอินเดียแต่มุสลิมอินเดียในสมัยนู้นอะภาษาราชการคือเปอร์เซียราชวงศ์ตุรกีและราชวงศ์โมกุลเนี่ยพูดภาษาเปอร์เซียด้วยเหตุนี้ก็ทำให้คนสับสนอย่างเช่นท่าอากายีที่อยุธยาน่ะโอท่าอากายีเป็นท่าของท่านจุฬาราชมนตรีท่านเป็นเปอร์เซียอากายียีเป็นภาษาอินเดียครับมันจะเป็นเปอร์เซียยังไงเศรษฐีเศรษฐีฮัสรัตยีเขาเรียกอมิตตับลิกอะฮัสรัตยีท่านฮัสรัตยีคือท่านสมเด็จท่านยีคือท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีถูกไหมฮายียีท่านฮายีอากาขานนะอากายีนายท่านน่าจะเป็นอิหร่านอิหร่านมียีด้วยเหรอแล้วก็ลิเกน่ะฮัลเลวังกะฮัจชาฮะ
กรุงเตหะรานพูดอัจฉริยะเลยผมสงสัยนี่เป็นต้นมันก็ไปจากอินเดียเป็นหลักแต่ว่าเนื่องจากว่าพอปฏิวัติ1979นี่โอ้โหเขาทำงานเร็วไงส่วนเรายังทะเลาะกันเรื่องอันตรามาดอยู่นะก็เลยยังไม่ได้ทำงานด้านนี้โอเคการปกครองโมกุลหลังจักรพรรดิโอรังเซฟไปจนถึงการลุกขึ้นกบฏของพวกมาราธาคือมหาราชตะบอมเบซีกและการเข้ามีอำนาจของยุโรปฝรั่งเริ่มเข้ามานี่เรามาดูเรื่องโมกุลในตอนนี้เลยคือ1526 316นะถึง1748คือโมกุลตอนที่มีอำนาจสูงสุดแต่โมกุลอยู่มาถึง1857สมัยวิกตอเรียจักรพรรดิอยู่แต่พอ1857มุสลิมลุกขึ้นฝรั่งเรียกกบฏมุสลิมเรียกลุกขึ้นญิฮาดฮินดูเรียกลุกขึ้นกอบกู้เอกราชครั้งแรก1857แพ้ครับยึดประเทศได้ปีเดียวยึดได้4เดือน10วันอังกฤษกลับมาอีกเพราะ1858สิ้นสุดจักรพรรดิโมกุลส่งมาจำคุกที่ย่างกุ้งสิ้นสุดตอนนี้เราไปดูในช่วงที่ทรงที่อำนาจสมบูรณ์นะรัฐอิสลามเริ่มเปลี่ยนทิศทางจากความเคร่งครัดต่อชะรีอะห์ไปสู่การละเมิดชะรีอะห์ผู้ปกครองได้แก่สุลต่านก็ดีจักรพรรดิก็ดีต่างพากันปฏิบัติตามฮาวานับซูร้องรำทำเพลงใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเจ้านายและผู้ชายและสำนักพากันสวมใส่ผ้าไหมและผ้าไหมหลายสีมากใส่เครื่องประดับทองคำแหวนต่างใส่ต่างหูใส่สายสร้อยกินดื่มอย่างสุรุ่ยสุร่ายภาชนะด้วยทองคำเงินและหยกนะครับเห็นไหมนี่เพชรทั้งก้อนสมัยโมกุลชาฮิอัลมาสเพชรจักรพรรดินะครับแล้วสลักภาษาอาหรับเห็นไหมขีดลงไปในเพชรนะเห็นไหมดูสินี่แหวนเพชรเห็นไหมครับอยู่ที่มือคนนี้นะของมหาราชาคนนี้เห็นไหมมหาราชาฮินดูก็แต่งชุดมุสลิมเห็นไหมนี่เพชรเป็นลูกเพชรสีเหลืองด้วยนะสีน้ำมันกาดนี่เพชรโคดาริยาเอโนรไปอยู่ที่อิหร่านในพิพิธภัณฑ์ธนาคารชาติอิหร่านเพราะอิหร่านเข้ามาปล้นราชวงศ์โมกุลตอนเสื่อมอำนาจและขนสมบัติไปเยอะแยะมากอินเดียรวยมากครับในเวลาที่จักรพรรดิชาญาฮานสร้างทัชมาฮาลเป็นเวลาเดียวกันกับพระเจ้าหลุยที่14ที่สร้างวังแวร์ซายส์แต่อินเดียมีรายได้ภาษีอากรสูงกว่าฝรั่งเศส10เท่าคิดดูสิประชากร100ล้าน170ล้านจ่ายคนละรูปีเท่าไหร่แล้วครับฝรั่งเศสมีคนนิดเดียวเองเห็นไหมจักรพรรดิชาญาฮานผู้สร้างทัชมาฮาลเห็นไหมใส่สายสร้อยเห็นไหมครับใส่ต่างหูที่ทุกคนเลยนะตัวอย่างแล้วก็นี่เขาประดับที่หน้าสารบันเห็นไหมข้างในก็จะมีที่ปักขนนกเห็นไหมครับนี่ขนนกหลุดก็ไม่ได้ใส่ไงมีขนเนี้ยขนอย่างเงี้ยที่ปักพันสารบันหลากสีปักด้วยทองและเพชรแล้วก็มีไข่มุกอย่างดีเขาเอาไปคาดแล้วก็มีนี่ครับสิ่งนี้ทุกนี้อยู่ในการประมูลยุโรปเห็นไหมครับนี่ของสมัยโมกุลงั้นมรกตนี่จะสลักเห็นไหมสลักเป็นอายะกุรอานสลักไว้นี่เป็นสลักมีรอยขีดสลักนะครับมรกตน้ำสีสวยมากเห็นไหมครับผู้ชายจะใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับเห็นไหมใส่สายสร้อยทั้งหมดใส่ตังหูนะครับนี่เพชรทั้งลูกเห็นไหมนี่เพชรทั้งลูกเพชรขนาดใหญ่มากเท่ากล่องไม่ขีดนะนี่จานแก้วคอร์ตหินเขี้ยวหนุมานขูดจนเป็นจานเสร็จแล้วก็ฝังเส้นทองแล้วก็มีทับทิมกับมรกตเห็นไหมที่เขาใส่ขนมในราชสำนักมีเป็นชุดๆเยอะมากแล้วมีวังเมืองหลวงอย่างเดียว3เมืองอัคราเดลฮีลาฮอร์และสมัยโอรังเซฟลงไปยิฮาดภาคใต้โอรังกาบาดเมืองของโอรังเซฟย้ายเมืองหลวงอยู่ภาคใต้เพื่อจะได้ยิฮาดภาคใต้เพราะนั้นในแต่ละราชสำนักถ้วยโถโอชานเต็มไปหมดดูสิครับด้ามกริดเห็นไหมดูด้ามเขาเห็นไหมทับทิมมรกตและนี่เป็นหยกขาวเห็นไหมเนื่องจากเขาเป็นพวกมองโกลมาก่อนชอบหยกนี่หยกขาวเห็นไหมงานฝีมือประณีตกว่าของจีนแต่อุลามาเนี่ยสร้างจักรวรรดิสุลต่านและจักรพรรดิสร้างอาณาจักรทางวัตถุแต่เมาลานาหรือโต้ครู
สร้างอาณาจักรทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นดูนะตับลีกเพิ่งจัดโยศไปเนี่ยอาณาจักรทางจิตวิญญาณเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มาจากซิดฮินดีจับไม่ได้มันไม่มีอะไรผิดกฎหมายถูกไหมเขาช่วยเหลือบ้านเมืองเขาให้ความร่วมมือบ้านเมืองเขาต้องการสร้างคนเป็นคนดีไม่มียาเสพติดไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีการพูดต่อต้านรัฐบาลนี่คือสร้างรัฐแห่งจิตวิญญาณควบคู่ไปกับรัฐทางวัตถุรัฐจะมีกองทัพช้างกองทัพม้าเสื้อเกราะแต่โต๊ะครูเขามีรัฐของเขาราษฎรให้ใบอัดสัตยาบันเท่ากับที่พลเมืองต้องไปให้สัตยาบันต่อจักรพรรดิแต่ลูกศิษย์ของคนซูฟีก็ไปเข้าคิวให้สัตยาบันเขามีอาณาจักรแต่อาณาจักรเขาไม่ต้องมีอาวุธครับนี่คือสิมานะมันผู้นำศาสนาสร้างรัฐจิตวิญญาณการตักวาต่ออัลลอฮ์ขึ้นเคียงข้างรัฐแห่งวัตถุที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ความหลงผิดเป็นฟิตนะของชาอักบัรอิบราฮิมโลดีแพ้ต่อคนที่บุกเข้ามาคือบาบรมาจากอัฟกานิสถานแกมาจากอุซเบกตอนนี้อุซเบกเรามาอยู่มาได้เด็กหนุ่มๆที่อัฟกานิสถานพวกประธานเข้ามาก็มารบกับสุลต่านโรดีอิบราฮิมโรดีแพ้บาบัตปกครองพอบาบัตตายฮูมายูนขึ้นปกครองฮูมายูนปกครองไปได้กำลังดี10กว่าปีกษัตริย์แห่งอัฟกานิสถานบุกเข้ามาปล้นอินเดียนี่คือมุสลิมเองไม่เหมือนอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเขาก็แค่รบกันแหละแต่เขาไม่เสียบ้านเสียเมืองขนาดนี้ของเรารบล่มสลายหมดกษัตริย์อัฟกานิสถานบุกเข้ามายึดอินเดียฮูมายูนหนีไปพึ่งอิหร่านสมัยซอฟาวีและการไปพึ่งอิหร่านในครั้งนี้เพื่อจะกอบกู้อินเดียสามารถกอบกู้สำเร็จอิหร่านให้เงินทองสนับสนุนโดยข้อแม้ว่าฮูมายูนจะต้องรับ12อิหม่ามรับชีอะห์12อิหม่ามและนำฮินดูสตานหรืออินเดียเข้าเป็น12อิหม่ามด้วยท่านก็รับปากนักการเมืองรับปากและฮูมายูนก็กลับมาก็ทำให้มีนายช่างฝีมือสถาปนิกข้าราชการนักวางผังเมืองนักปกครองที่เป็นอิหร่านซัฟฟาวีซึ่งเป็นชีอะห์แล้วเนี่ยกลับมาพร้อมกับฮุมายูนด้วยนี่เป็นที่มาก่อนที่ทำให้มีชีอะห์เข้ามาในอินเดียแล้วก็ฮุมายูนก็ตายทิ้งลูกชายไว้อายุ14คนนี้คือชาอักบัรอายุ14ชาอักบัรได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายล้างอิสลามแต่ถ้าไปดูใน Google ในโลกตะวันตกแล้วอักบัรนี่เป็นคนดีที่สุดคนดีมากเพราะเขาทอเรเรนซ์เขาใจกว้างต่อศาสนาทั้งหลายนี่คืออักบัรบนบัลลังก์เห็นไหมที่เห็นเป็นแดงๆเป็นจุดๆแล้วขาวๆนี่คือไข่มุกแล้วก็มรกตแล้วก็มรกตเขียวแล้วก็ทับทิมแล้วก็เพชรทั้งนั้นเลยนะครับเยอะมากแล้วพรมนี่ก็แพงมหาศาลแล้วก็เลี้ยงนกเหยี่ยวเหมือนอาหรับดูไบตอนนี้คงจะแบบเดียวกันนะโอเคและนี่คือชาอักบัรเห็นไหมนี่มีฝ่ายวิชาการมีบ้านเมืองมีคนมาปรึกษาอยู่ในสวนต่างๆอุลามาผู้ห้อมล้อมชาอักบัรไม่สามารถตามทันกลเม็ดของมิชชันนารีคือเมื่ออินเดียเป็นจักรวรรดิขนาดใหญ่เนี่ยยุโรปซึ่งยังไม่ออกล่าเมืองขึ้นแต่ยุโรปเริ่มฉายแววแล้วว่ามีเทคโนโลยีล้ำหน้ามุสลิมแล้วเริ่มฉายแววอย่างเช่นสมัยอักบัรเนี่ยมีนาฬิกาเข้ามาแล้วและมุสลิมนี่มีนายช่างเก่งๆเยอะไม่มีใครสนใจเลยบัณฑิตยวาฮาราเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียบอกตอนนั้นเรามีช่างโลหะเก่งๆแต่ไม่มีใครสนใจเลยว่าฝรั่งเนี่ยหยิบออกมาดูแล้วก็จดอีกคนนึงจดว่าชาอักบัรเสด็จออก11นาฬิกา9นาทีก็จดเขามีนาทีชัดเจนของเรายังดูนาฬิกาแดดอยู่เลยอยู่ปลายหอกอยู่เลยของเราแล้วเราไม่สนใจด้วยมันติ๊ก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 ก็ทำเลยก็ยิ้มมันเนี่ยไม่สนใจ
เพราะอักบัรก็มีที่ปรึกษาตอนอักบัรยังเป็นมุสลิมอยู่เข่งครัดก็เป็นลูกศิษย์คนซูฟีทั้งหลายแต่อักบัรเนี่ยเริ่มสงสัยศาสนาอิสลามและอุลามะที่อยู่ห้อมล้อมเนี่ยเป็นอุลามะเลิกคำก่อนอุลามะที่ต้องการยศตำแหน่งเนี่ยนึกไม่ออกใช่ไหมเป็นอุลามะต้องการยศตำแหน่งใช่ไหมส่วนอุลามะที่ไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยอยู่ข้างนอกวังพวกนี้ก็จะอยู่ในวังอักบัรก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้โลภเขาเป็นคนให้เนี่ยเขาเป็นคนให้เขาจะดูคนรับแต่เวลาดูพราหมณ์โยคีนะจะเหนียมๆหน่อยแต่พออุลามะปั๊บพยาคาพร้อมแล้วก็ดูเชนศาสนาเชนดูนู่นดูนี่พวกนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอดูมุสลิมแล้วเองนี่คือปัญหาทำให้อักบัรซึ่งเป็นคนให้ตลอดเนี่ยรู้สึกเสื่อมศรัทธาจากพฤติกรรมและพอเห็นพวกเยซูอิตเข้ามาคณะมิชชันนารีเยซูอิตซึ่งพวกนี้โอ้โหเป็นนักบวชที่เข้มงวดมากคุณเห็นคณะอัสสัมชัญไหมที่มาสร้างโรงเรียนน่ะคำปฏิญาณตนที่ต้องสาบานก่อนจะออกมาเนี่ยเขาเลือกไปเป็นมัซฮับอัสสัมชัญคือแต่ละคนก็จะตั้งมัสยิดของเขาแล้วไปขอบัตรโป๊ปว่าเขาต้องการตั้งมัสยิดนี้ได้ไหมโป๊ปจะพิจารณาดูจุดเด่นมันคืออะไรคณะอัสสัมชัญก็คือจุดเด่นที่สาบานก็คือเราจะทำงานหนักและงานหนักนั่นคืออิบาดัตสูงสุดของเราถ้าคณะไหนให้เรื่องสะอาดนี่โอ้โหมันสะอาดยิ่งกว่าญี่ปุ่นอีกมันจะสะอาดมากโป๊ปบอกทำตามสาบานนั้นออกไปได้แล้วคุณดูสิเขาทำงานหนักไหมแต่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยของเราเท่าเดิมถูกไหมแต่ของเขาอู้ขยายไปถึงบางนาเนี่ยขนาดไหนเพราะการทำงานหนักของเขาการทำงานหนักคือสุดยอดอิบาดะห์และเขาถือว่าเขาคุยเขาเป็นผู้แทนพระเจ้าไงได้พระเจ้าอนุญาตอิบาดะห์ของเจ้าไม่ใช่ละหมาดห้าเวลาเป็นทำงานหนักเอาไปเลยเขาทำงานหนักอย่างเดียวเพราะเยซูอิตเป็นยังไงเยซูอิตคณะนี้ก็คือคล้ายๆกับไม่ใช่คณะสัมชัญนะคณะเยซูอิตนี่มาที่มากรุงพันนารายก็เยซูอิตพวกนี้มาแล้วก็ศึกษาดูพวกนี้ก็ดูประเมินไงโยคีเป็นยังไงเอามาบรีฟให้ฟังพราหมณ์เป็นยังไงพระมุนีเชนเป็นยังไงและมารณาเป็นยังไงโอเคมารณานะถ้าอยู่ในวังแบบนี้ถ้าอยู่นอกวังแบบนี้แล้วจะไปเจอมรณะในวังก็ไปเลย อักบัรก็โดยตั้งว่าขอเชิญอักบัรให้ออกจากแนวทางหลงผิดดอลาละไปสู่แนวทางซิรอตุลมุสตะกีม อักบัรก็ถามมรณะบอกไหนล่ะคุณอ่านฟาติฮะห์บอกซิรอตุลมุสตะกีมนี่เขาบอกเขาเป็นเจ้าของซิรอตุลมุสตะกีมนี่ก่อนพยาค่ะมันเป็นศาสนาหลงผิดหลงผิดยังไงอักบัรก็วันต่อไปถามเจสุอิตเขาบอกพวกคุณหลงผิดเจสุอิตก็บอกว่าถ้าเราหลงผิดนี่คือพระคัมภีร์ของเราไบเบิลไปเรียกอุลามะที่ว่าอัลกุรอานเป็นวะฮีลงมาอย่างแท้จริงอ่ะและให้เราเนี่ยกอดพระคัมภีร์หรือทูลพระคัมภีร์แล้วเดินเข้าไปในกองไฟคนที่กิตาบไม่ใช่ดอลาละเนี่ยพระกัมพีจะทำให้รอดนี่พระเจ้าทรงตัดไว้ในมัทธายโยฮันบทนี้จะแสดงอภินิหารในนามของเราไปโอ้งั้นเหรออามอลานาเขาบอกให้เอากิตาบเนี่ยทูลขึ้นแล้วเดินเข้ากองไฟไม่ใช่ไฟแบบสันเจ้านะไฟนี่ท่วมสูงอย่างงานเผาศพสูงเนี่ยนะเอาเดินแล้วอุลามะที่ไหนจะอุลามะที่มียศตำแหน่งเขาจะอะไรยาร์อุลามะก็พยายามพูดพยาคะอันนี้มันเป็นความหลงผิดอัลลอฮฺตรัสทรงตัดไว้เวลาตุลกูไอบีไอเดียกุมอิละตัวลูกะจงอย่าโยนตัวของสู่เจ้าเข้าสู่หายนะอ้าวจะหายนะยังไงก็พระคัมภีร์นี่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องคุ้มครองแล้วสิก็เขาบอกของอุลามะทำไงอุลามะไม่ไปครับผมไม่ไป
เพราะมิชชันนารีบอกว่าเราให้มรณาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เดินก่อนถ้ามรณาเดินแล้วเราจะเดินตามถ้ามรณาเดินเข้าไปแล้วไหม้หมดเขาบอกเหม็นมาพยาค่ะมันเป็นกิตาบตาราแล้วเราไม่ต้องพิสูจน์แล้วเพราะมันมีสองเล่มของพราหมณ์ไม่ใช่อยู่แล้วมีสองเล่มถูกไหมของดะบีอีซานี่ถูกต้องในเมื่อของมูฮัมหมัดเผาไว้หมดแล้วไม่ต้องเดินแล้วพยาค่ะก็ฉลาดไงนี่คือการเรียนตรรกะและปรัชญาซึ่งแถวๆอะไรอ่ะที่เขาไปทางดูไบอ่ะเขาไม่เรียนกันถูกไหมก็ทำให้เราไม่เข้าใจวันนี้ไม่เข้าใจปัญหาทำไมที่ฝรั่งเศสเขาไม่ให้คุมฮิญาบเขาเป็นประเทศเสรีภาพทำไมเขาไม่คุมฮิญาบทำไมให้ไม่ใส่บูรกินี่ที่ชายหาดเพราะเขามีปรัชญาในเรื่องเซกูล่ามนุษย์เป็นผู้ผลิตศาสนามนุษย์สำคัญที่สุดมนุษย์ใช้เหตุผลศาสนามาจากมนุษย์ถูกไหมมันข้อตกลงก็คือฝรั่งเศสรบกับโบสถ์ศาสนาจักรแพ้เซ็นสัญญาว่าจะไม่ยอมแสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นเวลาครูสอนนักเรียนเขียงเขียนกระดานอยู่หันมาเด็กใส่ฮิญาบอ้าวเธอใส่ฮิญาบนี่มันสัญลักษณ์ศาสนาเธอมาที่นี่โรงเรียนราชการโรงเรียนสาธารณรัฐฝรั่งเศสถือตรงนี้คุณต้องเข้าใจปรัชญาเขาต้องเรียนไม่ได้ไปเตะเถียงกับเขาอะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเขาก่อนอ่ะเห็นไหมนี่คืออักบัตและนี่คือบาทหลวงเจสูอิตสองคนเนี้ยใส่ชุดดำๆเนี้ยน้ำเงินเนี้ยกรมท่าเนี้ยบาทหลวงเจสูอิตนะครับนี่คือคนคอยโบกพัดเห็นไหมมหาดเล็กคอยโบกพัดฟิตนะซ้อนฟิตนะคือความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกในราชสำนักมีสองพี่น้องเป็นไซยิดลูกหลานท่านนบีไซยิดก็คือเนี่ยนะแต่ว่ามันมีเป็นหมื่นๆคนคืออับุลฟัดไฟซีเป็นนามสกุลเป็นนักวรรณคดีนักประวัติศาสตร์ผู้เขียนหนังสืออายนาอักบัตแปลว่าเมมมัวร์บันทึกความทรงจำของอักบัตอีกคนหนึ่งคืออับุลไฟซีเป็นกวีเอกภาษาเปอร์เซียราชสำนักเห็นไหมพวกอินเดียใช้ภาษาเปอร์เซียอยุธยาใช้ภาษาเปอร์เซียและยังเป็นผู้รู้ภาษาอาหรับได้เขียนหนังสืออธิบายพระคัมภีร์กุรอานชื่อซวาเตียอันอิลฮามพี่น้องสองคนนี้มีทัศนะที่แปลกแยกจากประชาคมอิสลามไปไกลมากได้รับการต่อต้านจากสังคมมุสลิมทำให้ทั้งสองผูกใจเจ็บและหาทางตอบโต้บรรดาอุลมาลานาทั่วไปและแก้แค้นบรรดาผู้รู้ศาสนาและแก้แค้นสังคมมุสลิมเมื่อทั้งสองได้รับเกียรติและความโปรดปรานจากจักรพรรดิอักบัตโดยเฉพาะอับุลไฟซ์คนน้องจึงสบโอกาสใช้ช่วงโอกาสนี้นะประกาศตัวเองเป็นมุจตะฮิดแห่งยุคทำไมรู้ไหมตอนนี้ศาสนาอิสลาม 1,400 ปีคร่าวๆตอนที่ฝรั่งศาสนาคริสต์ครบ 2,000 ปีไงและเข้าสู่ศาสวัตใหม่พันปีที่3เนี่ยดังนั้นเมื่อตอนที่อารมณ์เดียวกันเมื่ออิสลามเข้าสู่พันปีที่2ครับครบ 1,000 ปีบริบูรณ์นี่เป็นช่วงของเรียกว่าต่อสมัยซิดซัฮินดีเนี่ยสำคัญมากคือครบ 1,000 ปีด้วยเหตุนี้อาหมัดซิดฮินดีจึงได้ชื่อว่ามูยัดดิดอัลตานีผู้มุยัดดิดแห่งพันปีที่2เราอยู่ในพันปีที่2องค์กรตับลีกเป็นผลงานพันปีที่2มันไม่มีมาก่อนในพันปีแรกครับใช่ไม่ต้องไปเถียงถามว่ามีสหบัตไปไหม3วันไปถามว่าทำไมอ่ะมันเป็นเทรนนิ่งโปรแกรมใช่ไหมไปถามว่าทำไม40วันน่ะมันเป็นคอร์สของเขาถามว่าทำไมเดี๋ยวท่านอุมัรเคยออกไม่40วันไม่ทันมันเป็นเทรนด์ของพันปีที่2เข้าใจอ่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนนี้อามัดซิดฮินดียังสอนหนังสือเด็กๆอยู่ข้างนอกยังไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรในวังกำลังวุ่นเพราะอับุลไฟเนี่ยคนข้างนอกไม่ต้อนรับไปไหนคนก็บอกเ
กาเฟรตกมรตัดอันนู้นอย่างนี้แกก็ไม่ค่อยพอใจท่านมุสลิมแกก็ไปบอกจักรพรรดิบอกพญาค่ะตอนนี้อิสลามครบ 1,000 ปีก็ฉลองจุดพลุจุดอะไรอยู่แล้วแล้วทำไงต่อจุดพันปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องมีมุจตะฮิดยุคใหม่พญาค่ะเพราะว่าตอนนี้อุลามะเดิมๆจะตอบเรื่องโอ้โหไอทีนั้นไปไกลใช่ไหมก็ต้องอ่ะบิตคอยน์ต้องคูณเดิมๆยังนู่นอยู่เลยอ่ะหนังสือซื้อขายทาสยังขายยังแปลอยู่ที่นู่นวันนี้เราจะเรียนเรื่องซื้อขายทาสฮัลโหลผมถามเด็กว่าเรียนแล้วจะไปช้อปปิ้งที่ไหนจะไปช้อปปิ้งที่ไหนนี่บิตคอยน์ไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพยาคาเราต้องมีมุจติดใหม่ไม่จะตอบเรื่องบิตคอยยังไงพยาคาเออใช่ๆๆอ่ะเขาเลยเป็นมุจติดแห่งยุคอักบัตก็ฟังโดยเหตุช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับพันปีใช่ไหมสุลต่านอักบัตใช่ไหมจึงประกาศเริ่มต้นยุคใหม่การปกครองของพระองค์ที่ประชาชนจักต้องต่ออ่ะทีนี้จินตนาการของคนในอินเดียเป็นยังไงอ่ะสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินโลคอสไปดูต่างประเทศหรอกอินเดียใหญ่มากมัสยิดใหญ่มากในอาหรับไม่มีเราแบบนั้นเพราะฉะนั้นจักรพรรดิจึงเป็นเขาเรียกว่ากุตุบุดีนแปลว่าอะไรศูนย์กลางศาสนาชื่อกุตุบุดีนกุตุบุดีนไอบักที่สร้างหอกุตุบมินาร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนในอินเดียก็เป็นจักรพรรดินี่แหละศูนย์กลางอิสลามอำนาจอยู่ที่พระองค์อุลามาผู้ห้อมล้อมจักรพรรดิพยายามชักจูงซิดฮินดีให้เข้าร่วมทีนี้ก็ต้องไปหาแบบเราไงฮัลโหลอาจารย์นี่เราก็จะทำงานเรื่องนี้รับหน่อยได้ไหมเสียทินดีไม่เอาฟังเนอะไม่เวิร์กอ่ะหนึ่งก็คือเราต้องสมานฉันท์โอ้โหผมเห็นนึกถึงประเทศไทยเลยเราต้องสมานฉันท์เรายังล้าหลังอักบัตในอินเดียเขาสมานฉันท์มาก่อนหนึ่งซูฟีได้ผลิตแนวความคิดซุลฮิกุลภาษาอาหรับแต่เป็นสำนวนเปอร์เซียแบบอินเดียก็คืออิสลามลิกุลลินาสกุลเอเวอร์บอดีอิสลาม for all การปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อทุกคนอีกสำนวนหนึ่งคือสมณฉันท์ย่างก้าวอักบัตในการล้อมรวมศาสนาต่างๆนี่คืออะไรมันจะสมณฉันท์ได้มันต้องล้อมรวมมันไงเหมือนกับว่าถ้าเราไปร่วมงานเขาเนี่ยอ้าวเราสงบนิ่ง5นาทีศาสนาต่างๆอ้าวศาสนาต่างๆสวดมนต์พร้อมกันอัลโลถูกไหมอันนี้เขาพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์พระสุรสวัสดีมีทั่วสากลจักรวาลอันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมันก็นั่นก็เป็นต้นเพราะฉะนั้นย่างก้าวของพระองค์แปลวรรณคดีเช่นมหาภารตยุทธและรามเกียรติ์เป็นภาษาฟารสีตรงนี้เองที่ทำให้คนในราชการเนี่ยโน้มเอียงไปทางฮินดูก็คุณอ่านเรื่องพระนารายณ์คุณอ่านเรื่องพระนารายณ์อวตารนั้นตอนนี้หนังสือที่เป็นหัวมูลค่าเป็นประมูลหลายร้อยล้านเลยนะรามเกียรติ์ในภาษาเปอร์เซียเนี่ยประมูลกันหลายร้อยล้านตอนนี้ที่อักบัตทำไว้แล้วก็อักบัตก็เลยเริ่มอะไรเอ้าศาสนาอื่นมันเป็นยังไงตอนนี้พระองค์เลยเริ่มมองศาสนาอื่นหนึ่งพระองค์สูญสิ้นเครดิตต่อโต๊ะครูอิสลามแล้วเพราะไม่สามารถที่จะสู้กับมิชชันนารีได้พระองค์หมดแต่เลี้ยงมันไว้เพราะว่าต้องดูแลราษฎรอยู่ต่อไปแต่ว่าพระองค์เมินพระองค์ไม่ได้ใส่ใจแล้วพระองค์เห็นว่าในประเทศที่ข้าปกครองนี้ให้กำเนิดศาสนายิ่งใหญ่มากแต่ข้ายังไม่รู้จักพวกเขาเลยพระองค์จึงเรียกแต่ละคนเข้ามาอ้าวมหาบัณฑิตมานซิงเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นฮินดูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอินเดียเนี่ยทำไมเป็นจักรพรรดิเพราะในอินเดียมีกษัตริย์หลายร้อยพระองค์สมัยอังกฤษปกครองเนี่ยนะสมัยร.4 ร.5 เนี่ยอังกฤษมี500พระองค์ถ้าอังกฤษประสบความสำเร็จในการเอาเชียงใหม่ไปรวมด้วยกับไทยใหญ่อ่ะกษัตริย์เชียงใหม่จะเป็น1ใน500กษัตริย์ในงานเลี้ยงที่ทำเนียบที่กัลกัตตาครับใช่เพราะสยามต้องชิงมาก่อนไงปัญหามันเป็นเรื่องนึง500พระองค์ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นกษัตริย์500พระองค์เนี่ยเวลาวันเกิดจักรพรรดิอักบัตหรือขึ้นบัลลังก์เนี่ยทุกคนมา500คนในจักรพรรดิกษัตริย์ในอินเดียเนี่ยมันทุกคนใส่เพชรวูบวาบไปหมดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้แล้วก็ให้
กษัตริย์ที่ดูมีเครดิตสูงสุดคือมานซิงเนี่ยมานซิงไปหาพราหมณ์โยคีมาเล่าให้ข้าฟังนี่ศาสนาเป็นยังไงพอทุกคนมาเล่าหมดศาสนาฮินดูก็เล่าพราหมณ์นิกายก็เล่านี่ก็เล่าทั้งหมดเล่าเจอศาสนาเชนพุทธไม่มีพุทธหมดไปนั้นเจอศาสนาเชนเชนนี่เคร่งกว่าพุทธเยอะเขาหลังบอกว่าจัดมุมเล็กๆมาศึกษาเชนเนี่ยเชนเหมือนพุทธเลยแต่เคร่งมากพระองค์จึงมีศรัทธาศาสนาเชนเพราะเวลาเห็นในอัคคราพระในพระมุนีของเชนเนี่ยไม่สะสมสมบัติวัดเขาเนี่ยนะมีกฎห้ามมุนีคือพระเนี่ยอยู่เกิน3เดือนต้องเวียนเพราะถ้าอยู่เกินรากงอกมันจะถือว่าไอ้โต๊ะมุกตัวนี้เป็นของอาตมาอันนี้ของอาตมาอันนี้ก็ของอาตมาอันนี้ก็ของโยมนะไม่ใช่ของโยมแล้วของอาตมาแล้วตอนนี้มันจะเป็นของเพราะเขาจึงให้อยู่แค่3 เดือน 3 เดือนคนไม่เป็นเจ้าของมาเห็นนี้ท่านจึงโหชอบมุนีเชนมากอับุลฟัตที่ปรึกษาจักรพรรดิก็พยายามนำเอาความยาฮิริยะสมัยที่ยังปู่ย่าตายายเป็นมองโกลอยู่อะเอามาใส่ด้วยเช่นโอพยาคานี้เป็นประเพณีพี่ชายรับน้องสาวว่าจะดูแลปกป้องน้องสาวของมงโกลมาพิธีเชือดนู่นเชือดนี่ของมงโกลให้แก่โต๊ะแนะพุทธตยายก็เอามาให้จักรพรรดิอักบัตแกตอนนี้อะไรก็ได้เพราะแกมีมุจตะหิตที่ปรึกษาได้ไหมมุจตะหิตก็พี่น้องกันไอ้น้องเสนอโครงการเข้ามาพี่ได้พยาคาโอเคก็แต่จะให้ดีกว่านั้นประกาศให้อักบัตเป็นเจ้าสำนักตอริกัตซะเลยอินเดียเขาเรียกปีรคือโต๊ะแซ่ไปเลยโหนี่อักบัตชอบมากเลยเป็นโต๊ะแซ่เพราะมันจะชอบงานกิจกรรมงานพิธีอักบัตในกลางปี1580 อักบัตและอบุลเฟสได้ออกแบบศาสนาใหม่ชื่อว่าศาสนาของพระเจ้าดีนีอิลาฮีลาอิลาฮะนี่คือดีนอิลาฮีมันศาสนาพุทธไหมศาสนาเชนไหมศาสนาซิกไหมศาสนาพราหมณ์ไหมศาสนาอิสลามไหมศาสนายิวไหมคืออะไรดีนอิลาฮีศาสนาของพระเจ้าที่มาตอนนี้ที่มีบาไฮอ่ะทั้งหมดนี้มันมาจากพวกนี้มีคนนำหน้ามาก่อนรวมศาสนาเป็นหนึ่งอักบัตคิดไปก่อนสองคนพี่น้องนี่เสนอบอกพระองค์ก็อย่างนี้สิเพราะว่าเขามีแง่คิดว่าศาสนาฮินดูเนี่ยนะมันมาจากในท่านนบีอิบรอฮีมเมื่อหลังค่อยเล่ามีเรื่องชัดเจนมากใช่หลายอย่างซึ่งเป็นที่รู้กันคนที่อยู่นอกอินเดียไม่รู้ในอินเดียจะรู้คนคำไปบูชาวัวพวกบันิอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์สมัยนบีมูซาบูชาวัวครับบูชาวัวรูปวัวแล้วก็ทำไมฮินดูไม่กินวัวพวกบันิอิสราเอลในซูเราะห์บะเกาะห์ไม่ยอมเชือดวัวฝ่าฝืนนั่นเหรอและพวกเขาฝ่าฝืนอัลตาลาในวันซับบะตู้วันเสาร์อัลตาลาสาปให้เป็นลิงเขาโกรธมากที่อัลตาลาสาปปู่ย่าตาทวดเขาเป็นลิงเขานับถือพญาวานรใช่มีหลายอย่างเพราะฉะนั้นนี่ศาสนาของอัลลอฮ์เขามีความรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นดีนอิลาฮีนี่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งหมดพระองค์จึงทรงรับตำแหน่งปีรหรือว่าโตแซเจ้าสำนักตริกัตหรือเชคของบรรดาสานุสิทธิ์ทั้งปวงทุกคนที่เป็นข้าราชการต้องเปลี่ยนศาสนาใช่และจะได้โปรโมทถ้าไม่เปลี่ยนศาสนาซีไม่ขึ้นตอนนี้รัฐจึงเป็นศัตรูกับอิสลามนะพระองค์ทรงผสมผสานศาสนาเสร็จแล้วแล้วก็จะอิบาดัตยังไงล่ะถ้าพระองค์ทรงชอบแบบฮินดูกับเชนจึงทรงปรากฏพระองค์หลายครั้งเนี่ยนะสวมจงกระเบนสวมไม่ใส่เสื้อสวมเชือกคล้องไหล่แบบพราหมณ์ทรงนมัสการแทนจะหันไปทางตะวันตกบุรพทิศประเสริฐกว่าพี่ยักษ์นี่มันตกชีวิตล่วงโรยนี่ดวงตะวันขึ้นอรุณโนทัยพระองค์ทรงอิบาดัตไปยังทิศตะวันออกศาสนาพระองค์เนี่ยและยังทรงเกลียดชังศาสนาอิสลามและศาสนาอิสลามห้ามคนและสำนักตั้งชื่อลูกหลานมูฮัมหมัดเป็นมูลเหตุหนึ่งทำให้อินเดียเนี่ยไม่ค่อยมีชื่อมูฮัมหมัดมาระยะหนึ่งทรงประกาศห้ามเชือดวัวภายในอินเดียไม่ได้วัวและทรงอนุญาตการขายและดื่มสุราและรวมถึงการบริโภคเนื้อสุกรเพื่อให้ศาสนาใหม่พระองค์มีฐานะมั่นคงนะพ
พระองค์จึงทรงเลือกเมืองฟาเตปูร์ซิครีเป็นเมืองหลวงตามฝันของพระองค์ย้ายเมืองคล้ายๆพระนารายณ์แต่พระนารายณ์นี่มีคิดก็คืออยู่อยุธยาเต็มไปด้วยเรื่องชิริกอะไรหันไปไหนก็ยักษ์มารพญานาคไปอยู่ลพบุรีเกรียงๆนี่ไงเมืองเห็นไหมของจริงเลยแล้วอัลตาราลงโทษยังไงเมืองนี้สร้างเสร็จอยู่ได้15ปีแม่น้ำเปลี่ยนสายครับแม่น้ำไหลหนีไม่มีน้ำใช้ครับทิ้งเมืองเพราะฉะนั้นเมืองนี้ไม่พังไงไม่มีข้าศึกมาบุกแล้วก็สร้างไว้สมบูรณ์แบบเห็นไหมตึกสมบูรณ์แบบก่อนในสมัยยุทธยาสมัยก่อนพระนารายณ์ร้อยปีเออเมืองเดียวนะมีอย่างนี้เป็นสิบเมืองนี่คือมัสยิดใหญ่เห็นไหมเพราะราษฎรเป็นมุสลิมและพระองค์นั้นมีทุกศาสนาเป็นศาสนาของพระองค์ใช่ไหมดินอิลาฮีศาสนาใหม่แต่ศาสนาใหม่เนี่ยใครมีอาซอนรากเง่าเดิมที่ไหนไปสวดที่นั่นก็เหมือนบาไฮวัดบาไฮก็คือคุณเป็นมุสลิมใช่ไหมมุสลิมเดิมสวดไปทางกิบรัตมุสลิมเป็นฮินดูคุณเป็นฮินดูเดิมใช่ไหมสวดไปทางแม่น้ำคงคาเขาจะทำเป็นทิศนี้พระองค์แบบเดียวกันก็คือศาสนานี้ปุญญตายายใครเป็นมุสลิมเข้าสุราปุญญตายายใครเป็นฮินดูเข้าเทวาลัยและนี่คือวังพระองค์เห็นไหมนี่วังของพระองค์หมดกว้างใหญ่มากข้างนอกจะเป็นบ้านราษฎรและมีกำแพงข้างนอกต่างหากนะราษฎรนี่คือส่วนของเมืองหลวงนี่คือส่วนของวังและสุราหลวงนี่ไงประตูมัสยิดหลวงเห็นไหมครับนี่ด้านในนะด้านนอกสูงมากนี่ด้านในนี่คือแปลนของเมืองเห็นไหมนี่เป็นบ้านชาวบ้านอยู่ข้างนอกแต่นี้ไม่มีบ้านชาวบ้านนี่คือวังกษัตริย์เนี่ยสุราก็ไม่มีนี่เห็นไหมนี่คือวังแล้วก็ทรงออกท้องพระโรงตามพิธีของเชนเช่นเป่าสังเป่าอะไรต่างๆและเพื่อที่จะฟังธรรมะจากโยคีฤาษีนักบวชศาสนาต่างๆและมุสลิมมัสฮับต่างๆพระองค์จึงทรงสร้างท้องพระโรงนี้สำหรับฟังธรรมะโดยเฉพาะสมัยก่อนมันจะหรูหรามากคือมีม่านประดับนะปูพรมมีอะไรต่างๆดอกไม้ตั้งเชคอามัดซิดฮินดีจึงแจ้งเกิดตอนนี้ท่านได้ฉายานามว่ามุญัดดิดอัลฟซานีหรือผู้ฟื้นฟูอิสลามในพันปีที่2บุตรชายเชคอับดุลอาฮัดมักคดูมได้รับการตัรบียะมาจากคนวลีก็คือคนมรณามากมายเนี่ยเกิดในปีฮิจเราะห์971หรือปี1563ศตวรรษที่16ที่เมืองซิรฮินเป็นชื่อเมืองปัจจุบันนี้ตกอยู่ในฝั่งอินเดียจะอยู่พรมแดนนะพรมแดนมีชื่อว่าอะห์มัดฉายาว่าบัดรุดดีนสืบเชื้อสายมาจากคอลิฟะห์อุมัร อันฟารุกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุทางฝั่งบิดาเข้าศึกษาตั้งแต่เยาว์วัยอ่านกุรอานจนจำพระคัมภีร์กุรอานได้ศึกษาในบางหลักสูตรจากเชคกะมานกัชมีรีคือชาวแคชเมียร์เรียนหะดีษจากเชคยากูบกัชมีรีคนแคชเมียร์เก่งมากแคชเมียร์แล้วเริ่มสอนหนังสืออายุ17เห็นไหม17เป็นมรณาสอนหนังสือได้แล้วก็แบบเดียวกันรูปพิมพ์ที่เราเอามานะครับมัสยิดที่ท่านฝังอยู่ที่นี่นะเชื่อกันว่านี่คือรูปของอะห์มัดซิดฮินดีนะครับบรรยากาศศาสนาและอะกีดะห์ในช่วงก่อนฟื้นฟูสภาพของอุลามาอินเดียก่อน1เล่าแล้วว่าอินเดียที่เป็นอิสลามกันเป็นล้านๆเนี่ยเพราะซูฟีเนี่ยเข้ามาปูทางง่ายๆก่อนฮินดูใช่ไหมมาแวะที่กุโบเอาดอกไม้มาวางแล้วก็มาฟังดนตรีจากนั้นฮินดูกลุ่มนี้จึงค่อยๆเป็นมุสลิมแต่จะเป็นมุสลิมแบบไม่เคร่งตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนในอาเซียนคืออะไรครับชวาอินโดนีเซียชวาใครไปชวาจะรู้แล้วจะงงมากเลยว่าชาวาเนี่ยมีอุลามาเก่งๆมากแต่ชาวบ้านในชาวาเนี่ยผมไปในวังสุลต่านนะชาวาเป็นเมืองยอกยากาตาเป็นเมืองเดียวที่ยังมีสุลต่านตามรัฐธรรมนูญแบบมาเลเซียเมื่อก่อนมีเยอะไงก็หมดใช่ใครมาเป็นสุลต่านเมืองยอกยากาตาได้ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐทันทีรัฐธรรมนูญพอเข้าไปดูในวังนะสุลต่านวัลลอฮุอาลัมนะที่ผ่านมาทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยณเวลาที่ผมไปนะ3ปีมาแล้วสุลต่านไม่เคยไปทำฮัจญ์ครับ
ไม่ไปทำฮัจญ์และในวังเนี่ยวังที่เขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยตอนนี้แกไม่อยู่แล้วมันเก่าแล้วไงพิพิธภัณฑ์นั้นน่ะห้องสำคัญที่สุดของวังมีพระศิวะตั้งอยู่ไม่ยกออกและเป็นมุสลิมจะไปห้อยพวงมาลัยไม่ได้ก็มีคำแนะนำมีมุญัดดินแบบนี้แหละให้เอาพวงมาลัยดอกไม้จันทร์น่ะแก่นจันทร์ที่มันเป็นไม้อ่ะมันทนอยู่เป็น10ปีให้ห้อยไว้พอไปดูผมจะถ่ายรูปไปเลยพระศิวะนั่งอยู่แล้วก็มีพวงมาลัยดอกไม้จันทร์ก็คือเป็น10ปีไม่ต้องไปยุ่งเพราะฉะนั้นอุลามะในอินเดียเนี่ยจึงเป็นลักษณะแบบนี้เนื่องจากอะไร มีทัศนะว่าสนใจแต่นิติศาสตร์อิสลามก็คือรูปธรรมศาสนานี่อยู่ได้อย่างเราเนี่ยโอสนใจรูปธรรมมากเลยว่าอาจารย์เขาจะรับน้องใหม่เนี่ยผูกข้อมือให้ลูกได้ไหมแล้ววันจันทร์หน้าโรงเรียนจะพาไปวัดพระแก้วอ่ะไปดูวังไปได้ไหมคะเราจะสนใจรูปธรรมได้ไม่ได้นี่แต่เรื่องอื่นเนี่ยมันไม่มีความละเมียดละไมเห็นไหมอุลามะจะถกเถียงแต่เรื่องปลีกย่อยเนี่ยเห็นไหมกินอาหารโต๊ะญี่ปุ่นได้ไหมอะไรเงี้ยนะโอเคบรรยากาศทางการเมืองพระองค์ทรงประกาศว่าสุราเป็นที่อนุมัติในอาณาจักรและให้รับประทานไส้กรอกหมูรมควันกับแก้มไวน์คงไวน์นำเข้าเลยนะผมว่านะว่ามีฝรั่งเข้ามาแล้วเนี่ยนะไอ้นี่แหละตัวดีไอ้อะไรที่เขามาคุยเรื่องศาสนานะคงจะถวายเป็นของที่ระลึกนะคงชิมคงจะใส่ถ้วยหยกเมื่อกี้ด้วยผมว่าให้ยกเลิกการเก็บยิสยะที่เก็บจากพลเมืองไม่ใช่มุสลิมจากฮินดูนะและพลเมืองนับถือศาสนาอื่นๆส่วนเนื้อโคเป็นที่ต้องห้ามในอาณาจักรสุกรและสุนัขได้รับการดูแลเป็นพิเศษถือเป็นของขวัญจากพระเจ้าให้สังคมว่าอินเดียที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะประการแรกเชคอามัดซิดฮินดีเจอปัญหานี้ท่านฟื้นฟูยังไงเข้าสู่การฟื้นฟูเลยดึงสร้างลูกศิษย์ขึ้นมาครับแต่ไม่ใช่แบบประเทศไทยนะที่ว่าสร้างแฟนคลับขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่คงไม่ใช่แบบนี้สร้างลูกศิษย์ขึ้นมาเพื่อจะส่งลูกศิษย์คนนี้ไปทำงานกับทุกกลุ่มนะสองท่านเริ่มส่งสารติดต่อกับชนชั้นปกครองเนื่องจากว่าอะไรท่านยังคงอยู่ในสายตอริกัตมาก่อนเพราะมันเป็นวิถีไงโต๊ะครูจะมาอยู่จะไม่มีตอริกัตไม่ได้สมัยก่อนด้วยเหตุนี้นายพลก็ดีและก็เจ้าชายจำนวนมากเนี่ยให้ใบอัดสัตยาบันกับท่านก็จึงส่งจดหมายไปถึงลูกของจักรพรรดิคนนั้นหลานจักรพรรดิคนนี้เจ้าชายคนนั้นนายพลคนนี้ส่งไปเพื่อยังเสียงก่อนเสียงสะท้อนกลับมาก็คือรู้สึกหนักใจท่านก็นี่เห็นไหมการทำงานโดยการมีการสำรวจความคิดเห็นประเมินข้อมูลดูลู่ทางเห็นไหมท่านทำงานละเอียดเอาดูซิให้ลูกศิษย์ในปณะนับเห็นด้วยกี่คนหนักใจกี่คนหนักใจประเด็นเคสอะไรบ้างแยกไว้จดไว้อันนี้บางเรื่องมีหมูเรื่องห้ามตั้งชื่อเป็นมูฮัมหมัดเอาจดไว้ใครบ้างแยกเป็นสายแยกเป็นกลุ่มประการที่3จัดทำรายชื่อบรรดาชนชั้นสูงราชสำนักเพื่อมองหาผู้ที่เหมาะสมในการเข้ามาช่วยงานที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐอิสลามที่หมดไปให้กลับคืนมาหรือสามารถไปจูงใจจักรพรรดิได้4ระหว่างกำลังดำเนินงานอยู่นั้นจักรพรรดิอักบัตสิ้นพระชนลงและมูฮัมหมัดสลีมยะฮังกีรได้ขึ้นครองราชสืบจากพระบิดาณเวลานี้เชคซิริฮินดีจึงเห็นว่าเป็นเวลาเหมาะสมจะลงมือเปลี่ยนแปลงทิศทางอาณาจักรให้กลับมาตามแนวทางชะรีอะห์ได้คำสอนคำเทศนาของท่านก่อนหน้านี้ได้สร้างกระแสให้สาธารณชนมุสลิมเห็นความจำเป็นที่จะขัดขืนรัฐอย่างสันติเชคอาห์มัดเพียรเชิญชวนให้บรรดาซูฟีอื่นๆปัญหาคือซูฟีทั้งหมดในอินเดียนั้นรับอิทธิพลจากอิบนุอาระบีเป็นยังไงอ่ะในทางเอติกอลคืออากีดะใช่วาฮดะตินวูญูดซึ่งมันไปเข้ากับฮินดูวาฮดะตินวูญูดก็คือสิ่งทั้งหมดนั้นวาฮดะไม่เกี่ยวกับทางวาฮดะนั้นวาฮดะตินวูญูดนั้นคือวูญูดคือสิ่งที่ปรากฏในดุนยาทั้งหมดนั้นต้นโพต้นไทรน้ำตกหินตัวสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยงูเงือกเนี่ยนะเป็นอันเดียวกับวาฮดะรวมกับพระเป็นเจ้า
ทำไมฮินดูจึงไหว้ต้นไม้ทำไมฮินดูจึงไหว้ก้อนหินทำไมฮินดูจึงไหว้ลิงไหว้อะไรทั้งนี้เพราะถือว่าเป็นวาสินวูจูดทั้งหมดนั้นเป็นพระเป็นเจ้าและพระเป็นเจ้าเป็นทั้งหมดรวมพระเป็นเจ้าหรือคนที่พ้นทุกข์แล้วบรรลุโมกขสะไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้ววนไปรวมกับซาตอันบริสุทธิ์พระเป็นเจ้าเข้ารวมเป็นเนื้อเดียวเขาจึงได้บำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญเพียรไงไม่แตะของที่อะไรอาบัติทั้งหลายเพื่อให้ตัวเองนั้นสะอาดอยู่ในดุนยาแต่ประหนึ่งอยู่เป็นกายพระเป็นเจ้านี่ไงและทำไมฮินดูจึงนับถือมหาโยคีประหนึ่งพระเจ้าโยคีเนี่ยหมายว่าอย่างเช่นไสยบาบารู้จักไหมสักคนไสยบาบาไสยบาบาเนี่ยพระองค์คือพระเป็นเจ้าที่เป็นๆอยู่ในตัวเพราะว่าไสยบาบานั้นทิ้งความเป็นมนุษย์อย่างนี้หมดแล้วเหลือแต่ตัวตนที่เป็นพระเจ้าและ develop ให้มันมากขึ้นพอเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยนะซูฟีสอนแบบนี้ปั๊บมันก็เข้ากับฮินดูแล้วเดี๋ยวทำให้ฮินดูเป็นมุสลิมตอนแรกๆไงวาดตินวูจูดเพราะฉะนั้นในความคิดนี้ทำให้ชีอะหลายนิกายเนี่ยไปไม่เกี่ยวกับอิหร่าน12อิหม่ามนะหลายนิกายเนี่ยนะเช่นอาลาวีของบัชชาร์เนี่ยทำไมคนจึงบูชาบัชชาร์เนี่ยเพราะอวตารอัลตัลวะยาซูบิลลาห์อัลตัลอวตารลงมาเป็นไซนาอาลีนี่เป็นต้นหรือชีอะอีกบางกลุ่มเช่นกลุ่มอากาคารนี่เป็นต้นยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์นั้นสืบมาอยู่ในตัวของอากาคารนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อันนั้นใช่เพราะเขาสู้อยู่ก็ได้อะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะเหตุนี้พอเป็นเช่นนี้ปั๊บมันก็เป็นการเปิดช่องต่อความดอลาร่าเนี่ยท่านจึงได้คิดใหม่ไงต้องวางที่คือวิธีคิดใหม่และสิ่งนี้ที่คิดใหม่นั้นไปสู่การศึกษาการศึกษาจะมีความสำคัญแต่การศึกษาของท่านนิ่มนวลไงไม่ไปตั้งเวทีทะเลาะกับเขาค่อยๆเนี่ยตั้งคนรุ่นใหม่มาว่าไม่ใช่วาฮดะติวูญูดมันเป็นวาฮดะติชูฮูดชูฮูดก็คือชาเฮดสักขีพยานซาซีสิ่งทั้งหมดที่เป็นพยานให้เราเห็นนี้ยืนยันเรื่องเดียววาฮดะว่าอัลลอฮ์มีจริงจะเห็นสึนามิจะเห็นพายุอะไรที่อเมริกาน่ะอะไรนะไซโครเฮอริเคนทอร์นาโดจะเห็นคนอนุอันทั้งหมดวาฮดะติชูฮูดคือเป็นสักขีพยานว่าไม่มาจากอัลลอฮ์อันนี้ดีกว่าแกก็ไม่นั่งคิดอันนี้ดีกว่าอิบนุอารบีบอกทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ทุกอย่างเป็นอัลลอฮ์ทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์แต่ถ้าทุกอย่างพัฒนาตัวเองทุกอย่างนั้นมีส่วนอัลลอฮ์ศักดิ์สิทธิ์ได้กะรอมัตได้มันสายตริกัตบางสายตริกัตก็จึงทำเหรียญของโตแซงไงเข้าใจยังแต่ท่านบอกไม่ได้ท่านอย่างนี้มันจะเป็นการเปิดประตูทั้งหมดเป็นวาฮดะติชูฮูดคือทั้งหมดที่เห็นเนี่ยโอ้โหทำได้ยังไงแบบนี้หมอผ่าตัดได้ยังไงแบบนี้อัลลอฮ์เป็นสักขีพยานว่าอัลลอฮ์ทรงให้ผ่านความรู้ต่างๆเห็นไหมโอเคนั่นไปดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางแพร่งระหว่างประกาศใช้อาวุธกับการใช้ปัญญาในการเปลี่ยนแปลงรัฐท่านก็ประเมินแล้วจะสู้ยังไงนี่คือป้อมที่อักราที่จักรพรรดิอยู่ครับป้อมนี่นะเข้าไปตรงใช่ไหมถ้ามีซุงกระแทกประตูแรกคุณเห็นไหมต้องกระแทกประตูแล้วซุงยาวๆมันจะกระแทกยังไงถูกไหมและข้างบนก็จะทิ้งไฟลงมาทิ้งหินลงมานี่เป็นต้นก็ต้องคิดแล้วข้างนอกนี่เป็นบ่อนี่เวลาจะมีข้าศึกมาเข้าสูบน้ำปล่อยจระเข้บ่อยจะแล้วบ่อนี่ใหญ่มากนะยิ่งไม่ใช่แบบประเทศไทยนะที่สะพานไม้ไผ่อะไรเข้าไม่ได้นะครับมันใหญ่มากนี่ป้อมเดียวนะยังไม่นับป้อมที่ลาฮอร์ป้อมเดลฮีและป้อมเมืองอื่นๆนี่ป้อมอัคราเมืองเดียวโอ้สู้ไหมไม่ต้องสู้เลยเปลี่ยนแปลงโดยการมหาเสนาบดีองค์ใหม่เตือนให้จับตาความเคลื่อนไหวซิดฮินดีนี่มาแล้วสภาพความมั่นคงมาแล้วนะส่งข้อมูลไปแล้วโอเคแต่คนนี้ดูสินี่คือยาฮังกีสเห็นไหมและนี่คือไม้กางเขนเห็นไหมอิทธิพลศิลปะก็จะรับจากพวกบรรดาฝรั่งที่เข้ามาเรียนรู้การวาดแบบเรเนซองส์นี่เป็นต้นเห็นไหมครับดูสิพระองค์ทรงถือลูกโลกไว้นะแบบที่เขาบอกว่าวิกตอเรียต้องถือลูกโลกอะไรเงี้ยฝรั่งเห็นไหมพระองค์ถือลูกโลกเห็นไหมครับแล้วดูนี่คงจะเป็นน้ำสาวรสนะคงแบบนั้น
และนี่พระองค์ทรงถือรูปพระบิดาอักบัรเห็นไหมยาฮังกีสถือรูปพระบิดาไว้นี่คือวังที่อักบัรคนที่ตกมรดกสร้างให้ลูกสร้างจักรพรรดิคนนี้อยู่ในป้อมเมื่อกี้เนี่ยเดินเข้ามาในป้อมจะเจอวังนี้ตอนที่เป็นมกุฎราชกุมารให้อยู่วังนี้ครับบัญชาอังกีสจึงจับอาหมัดซิดฮินดีจับยังไงล่ะต้องมีความผิดที่ปรึกษาก็บอกเชิญเข้ามาเพราะเขาจะไม่สุยูดหนึ่งละสองเขาไม่คำนับมากไปกว่าที่อิสลามกำหนดขณะที่ทุกคนเนี่ยนะต้องคำนับไปจูพี่เท้าอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทำพระพรองจับได้เลยนี่มุสลิมด้วยกันเองและศาสนามุสลิมพระองค์ก็เชิญเข้ามา มีข้อมกหัวแพะด้วยนะแต่เขาไม่กินเราประเทศอื่นมีบ้างแต่อามาซีฮินดีก็เข้ามาพอเข้ามาปั๊บพระองค์ไม่คำนับเอ้ยซีฮินดีไม่คำนับจับเลยฝ่ายความมั่นคงจับก็ไปขังที่ป้อมนี้รู้สิคนละป้อมเห็นไหมประการแรกการเทศนาดาวะเริ่มผลิดอกออกผลนะจักรพรรดิประกาศยกเลิกการก้มกราบเพื่อถวายความเคารพจักรพรรดิเชื่อแล้วนะอ๋อท่านข้อเสนอท่านข้อเสนอว่าคือจับเข้าไปขังในเล่าลืมไปจับเข้าไปขังในคุกแล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยแทนที่แกจะรีบกลับบ้านนะกลับไปลงปอนเนาะนะไม่ขออยู่ในค่ายทหารเนี่ยแหละแต่ไม่ได้อยู่เป็นนักโทษขออยู่ในค่ายทหารช่วยงานเป็นอิหม่ามให้เพราะว่าในค่ายทหารก็จะมีอิหม่ามทุกวันนี้ในอินเดียก็ค่ายทหารมีอิหม่ามสอนไม่ขอรับเบี้ยบัตรหรือจะให้ก็ได้แต่ขออยู่ยังไม่กลับบ้านขอเป็นอิหม่ามนำละหมาดไม่ยุ่งกับการเมืองแต่สอนอยู่ในค่ายนี่แหละก็ใกล้ชิดกับทหารคอยสอนคอยเตือนคอยอะไรนี่มัสลิมนะอิสลามนะอย่างนี้นะคอยให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆพอมั่นคงดีแล้วท่านก็จึงยื่นข้อเรียกร้องและลูกศิษย์ลูกหาพร้อมที่จะช่วยงาน1จักรพรรดิต้องยกเลิกการก้มลงกราบ2บรรดามัสยิดที่เคยปิดเป็นโกดังอย่างกับคอมมิวนิสต์ในรัสเซียเลยในโซเวียตเลยอ่ะต้องยกเลิกบูรณะใหม่ยกเลิกฟิรมานคือประกาศห้ามเชือดวัวในอาณาจักร 4. รัฐบาลต้องแต่งตั้งกอดีมุฟตีขึ้นมา 5. ฟื้นฟูการเก็บภาษียิสยะจากคนที่ไม่ใช่มุสลิม 6. รัฐต้องห้ามทำบิดอะห์นวัตกรรมทางศาสนา 7. ให้ปล่อยนักโทษที่ถูกคุมขังอันเนื่องจากปฏิบัติตรงข้ามกับกฎหมายเดิมเมื่อได้รับข้อเรียกร้องของเชคซิดฮินดียาฮังกีทรงยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดเห็นไหมระหว่างสมัยพ่อกับสมัยลูกเนี่ยท่านใช้เวลาในการสอนคนท่านใช้เวลาไปอธิบายให้กับเจ้าขุนมูลนายฟังคนเป็นมุสลิมเขาค่อยๆฟังรัฐอินเดียเปลี่ยนวิถีและกลับคืนสู่การเป็นรัฐอิสลามอีกครั้งหนึ่งผลการอบรมบ่มสร้างหรือตรบียะของมาลานาทำให้ชาจาฮานอักบัรตายมีลูกคือยาฮังกีสยาฮังกีสมีลูกคือชาจาฮานคนนี้สร้างราชมหาลเคร่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นชาญาฮานเมื่อตอนขึ้นบัลลังก์เป็นยังไงพอพ่อตายปั๊บขึ้นบัลลังก์แล้วอาณาจักรรวยมากเลยบัลลังก์ตอนนั้นยังไม่ได้ทำบัลลังก์นกยูงทองคำแต่เป็นบัลลังก์ก็เป็นแต่สมัยอักบัรเป็นเพชรพลอยอยู่แล้วพอขึ้นบนบัลลังก์ทองเมื่อขึ้นบนบัลลังก์ทองพับพอก้นแตะพื้นปั๊บแตรคล้องประโคมเสร็จเรียบร้อยพอหยุดเสียงลงจากบัลลังก์ขณะที่ทุกคนยังยืนอยู่ในท้องพระองค์ลงไปสุญูดหันไปทางกิบรัตตอนแล้วท่านทุกคนจะนั่งเตะหมดทุกคนจักรพรรดิจะนั่งเตะทั้งหมดอันนี้ก็โบกพัดกันพระองค์บอกว่าจะว่าไงหน้าอัศจรรย์ใจต่อฟิรอูนต่อฟาโรห์ฟาโรห์นั้นนั่งบนบัลลังก์ที่ทำจากไม้มะเกลือบัลลังก์เล็กๆขนาดนี้เองผมไปดูมาที่กรุงไคโรบัลลังก์เล็กครับไม่ใช่บัลลังก์ใหญ่เป็นไม้มะเกลือสีดำมาจากแอฟริกาไม้มะเกลือนั่งตัวแค่นี้แล้วก็มีข้าทาสโบกให้น่าอัศจรรย์ใจที่ฟิรอูนน่ะมีบัลลังก์เป็นไม้ดำๆอ่ะแต่ยังอหังการขนาดนั้นแต่ดูข้าพเจ้าสินั่งบนบัลลังก์ทองคำเราด้วยเพชรเป็นก้อนๆเนี่ยแต่ข้าพระองค์มีตักวามีความสำรวมตนสุดตัวลงมากราบต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทำไมฟิรอูนจึงทำไม่ได้
เขานั่งบนบัลลังก์ไม้ธรรมดาเองเขาทำไม่ได้แต่ข้านั่งบนบัลลังก์ทองที่ปกครองอาณาจักรที่รู้ร่ำรวยข้าทำได้คนที่ได้เห็นเป็นไงโอ้จักรพรรดิเอาเรื่องอิสลามเอาเรื่องจริงนั่นนี่วิธีการแสดงเห็นไหมชาญฮานเริ่มเคร่งขึ้นมา นี่ไงบัลลังก์นกยูงทองคำมันเป็นข้างในเป็นโครงไม้อะนะหรือโครงทองแดงทองเหลืองอะนะแล้วเขาหุ้มทองเป็นแผ่นๆไว้แล้วทองเป็นแผ่นๆเนี่ยก็ฝังลงไปด้วยเพชรพลอยเต็มไปหมดเนี่ยครับทุกวันนี้มีอยู่อันหนึ่งอยู่ที่พระราชวังต๊บกาปี้เพราะตอนที่นาดิรชาเป็นจักรพรรดิเปอร์เซียเนี่ยซุนนีมายึดอินเดียเนี่ยขนไปหลายอันแล้วก็เอาไปส่งเพราะเขาเป็นมุสลิมใช่ไหมซุนนีใช่ไหมเขานับถือสุลต่านออตโตมันเป็นคอลิฟะเขาส่งในบรรณาการให้นั่งอันหนึ่งและอันที่เหลืออันที่อันนี้อันของจริงเนี่ยระหว่างที่ขนไปถูกพวกเคิร์ดเนี่ยเคิร์ดก็เข้ามาปล้นและกองทหารที่ขนไปเนี่ยสู้เคิร์ดไม่ได้เคิร์ดยึดได้แต่เคิร์ดเนี่ยนั่งกินกาแฟกับพรมไงก็จะทำอะไรวะเนี่ยเคิร์ดเอาขวานทุบแยกเป็นชิ้นๆแล้วก็ให้นายพลแต่ละคนไปขายไปเอาเป็นค่าตอบแทนจะเขาพังไปหมดเลยครับดูสิบัลลังก์นี่นะเห็นไหมนี่คือท้องพระโรงหลังจากพระนางมุมตัสมเหสีตายแล้วที่ทัชมาฮาลนะพระองค์ไม่อยากอยู่อากรานะไปอยู่ที่เดลีสร้างป้อมที่เดลีไว้นี่คือในท้องพระโรงที่ตั้งบัลลังก์นกยูงทองเห็นไหมปูพื้นเป็นพรมสวยเป็นโอ้โหลงทองปิดทองสวยงามมากชาญฮานตายคือก่อนชาญฮานจะตายนะชาญฮานสร้างทัชมาฮาลไว้400ล้านรูปีอันเดียวนะตึกเดียวไม่นับสร้างที่เดลฮีอีกลูกชายพอรู้ว่าพ่อป่วยลูกชายซึ่งคนหนึ่งปกครองกาลกาตาปัจจุบันคือบังคลาเทศทั้งหมดแบงกอลมาลูกชายที่ปกครองไฮเดรบาดที่ปกครองอินเดียภาคใต้มาลูกชายที่ปกครองปากีสถานมาลูกชายที่ปกครองอัฟกานิสถานมาไม่ได้มาเยี่ยมพ่อหรอกมาเอาบัลลังก์มาก็เจอกันโอรังเซฟเป็นคนเคร่งลูก5คนเนี่ยโอรังเซฟไม่มีกำลังเลยโอรังเซฟเป็นลูกที่เคร่งศาสนาเรียกว่าเป็นลูกคนเดียวที่ส่งไปเรียนปอนเนาะประมาณเนี้ยเป็นเรียนกับใครเรียนกับลูกของซิดฮินดีซิดฮินดีโอรังเซฟก็เคร่งศาสนาไงไม่มีกองทัพไม่เลยอยู่กับเขาโอรังเซฟก็เลยไปอยู่กับพี่ชายคนหนึ่งซึ่งมีกองทัพและพี่ชายนี่ก็รบกับอีก3คนแพ้3คนนั้นแพ้ก็เหลือ2คนพอรบกำลังจะเดินทางไปถึงอักราเพื่อจะไปยึดพ่อไปยึดอำนาจจากพ่ออันนี้ก็บอกเราชนะแล้วต้องฉลองก็แจกไวน์ไงแจกไวน์กันเต็มไปหมดพี่ชายก็บอกเออมอลนาโอ้นะลองหน่อยซิสักถ้วยนึงครับผมเป็นมอลนาครับรู้ผมไม่กินคนอื่นกินหมดเลยกินแล้วก็หลับกันหมดพอหลับตื่นขึ้นมาถูกมัดไว้เนี่ยโอรังเซฟก็ได้กองทัพทั้งหมดจะเคลื่อนกองทัพนั้นมาล้อมไอ้ป้อมเมื่อกี้ที่เห็นนะใช่แล้วก็ปีนขึ้นไปเขาไม่ได้ปีนเขาให้คนทางปีนขึ้นไปก่อนแล้วก็ขึ้นไปแล้วค่อยรับพระองค์ขึ้นไปก็ไปสู้กับทหารข้างบนฟันกันอยู่ข้างบนนะบนปราสาทข้างบนเนี่ยก็จับชาญฮานกักบริเวณไม่ใช่ว่าขังคุกแบบนี้นะกักบริเวณไว้ในปราสาทอันหนึ่งมันข้างบนเฉพาะของชายังกีตึกบะเริ่มใช่ไหมคนก็มีตึกคนละตึกคนละตึกนั้นกักบริเวณไว้ในนั้นจนกระทั่งชาญฮานสิ้นพระชนม์ที่เวลาใครไปเที่ยวอักราทัชมาฮาลก็จะบอกไกด์จะพาไปดูกันเนี่ยชาญฮานอยู่ในห้องนี้นะห้องเล็กๆห้องนี้นะแล้วก็มองไปที่ทัชมาฮาลอะไรเนี่ยนักรูปที่กระจกมองไปที่นี่ก็เห็นทัชมาฮาลพอหันมาที่ฝาหินอ่อนก็เอามือลูบจนกระทั่งเป็นกระจกมันดูอะไรเงี้ยยึดอำนาจได้ชาญฮานยังเป็นตาริกัดอยู่ตาริกัดโดยโต๊ะแซ่ของเขาคือซารมัตมอลนาซารมัตมาจากอาร์เมเนียเป็นฝรั่งมาจากอาร์เมเนียแต่ว่ามันอยู่ในอาณาจักรอิสลามตุรกีอาร์เมเนียซารมัตเนี่ยเป็นวาดตินวูจูดเราเป็นอันหนึ่งกับอัลลอฮ์เราเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์เราเป็นอันกับเราจนท่านบอกอันนาอัลลอฮ์และเดินเปลือยกายในตลาดโอ้โหอินเดียนะคนตลาดเป็นหมื่นๆเดินเปลือยกายแต่เขามีลูกศิษย์ลูกหาไงเต็มไปหมดแล้วพวกเชนก็เดินเปลือยกายเพราะฉะนั้น
โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โต๊ะครูของไม่ใช่โต๊ะครูของของชาจาฮานนะโต๊ะครูของลูกชายคนที่จะขึ้นบัลลังก์ดาราชิกูดาราชิกูคนท่านบอกว่าถ้าดาราชิกูขึ้นดาราชิกูจะเป็นเหมือนอักบัตจะใจกว้างไงพอดาราชิกูถูกจับก็ส่งทหารไปเลยไปจับมารณาเขาด้วยมารณาสารมัดถูกจับแล้วก็ถูกประหารที่หน้ามัสยิดยามเมียมัสยิดเดลฮีแต่ก่อนผมเป็นนักเรียนผมไม่รู้ผมไปดูคนก็คนกูโบนะแต่คนเอาพัดเอาพัดเราไปจากกรุงเทพอะเอ๊ะอะไรวะใครนั่งอยู่ที่ไหนไม่มีครูนั่งแล้วคนยืนเป็นสิบกว่าคนอะเฮ้ยพัดเร็วๆหน่อยสิกูมาตั้ง300กิโลพัดมั่งที่รถจะกลับรถบัสจะหมดแล้วเฮ้ยกูเพิ่งพัดได้2นาทีเองนี่นะพัดสารมัดผมก็ไปอ่านภาษาอุรดูจะอ่านได้แล้วพอเรียนอุรดูสารมัดนั้นโอรังเซฟสั่งให้ประหารณจุดนี้ทันทีที่ศีรษะตกไปที่พื้นสารมัดก็ค่อยๆคานเข่าอะคานเข่าไปแล้วก็เอามืออุ้มศีรษะพอมือกอดศีรษะมาไว้ที่อกได้แล้วก็จึงสุดลงหมดสิ้นใจผมเฮ้ยเราอ่านนะแล้วทำไมล่ะโอรังเซฟจะต้องประหารมรณาคนนี้เราไม่รู้เรื่องทำไมตอนแรกๆอะคือมารู้ตอนหลังโอเคก็โอรังเซฟเรียกว่ามาแล้วสายซาลาฟีมาแล้วเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ฮินดีไม่ต้องการพวกวาดตินบูยูดวาดตินสุฮุตเท่านั้นไม่ใช่แบบนั้นก็เปล่าโอรังเซฟจึงขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่หลังจากขึ้นครองบัลลังก์แล้วพระองค์จึงท่องจำพระคัมภีร์กุรอานในทั้งเล่มขนาดออกรบอยู่กลางสนามรบเขาแบกสนามรบพระองค์ก็ท่องกุรอานคนหนึ่งก็รบไปตอนอายุประมาณ80อะไปรบพระองค์ไม่รบแล้วรบไปสิท่องคุรานไปตลอดเขาก็แบกไปอยู่ในกองทัพเลยรวบรวมหะดีษหนังสือ40หะดีษอะห์ลัมวะซะฮลันอุสตาดอะห์ลัมที่ทรงเป็นผู้เรียบเรียงและอธิบายเองทรงบัญชาให้จัดทำฟัตวาขนาดใหญ่เพื่อว่ากฎหมายปกครองรัฐต้องมีกฎหมายแม่บทฟัตวาอาลัมกิรีคือโอรังเซฟอาลัมกีรฟาตาวาอาลัมกิรีเป็นฟาตาวาซึ่งเป็นบรรทัดฐานซึ่งมัสยิดฮานาฟีทุกวันนี้ยังใช้ฟาตาวาอาลัมกิรีอยู่ว่าและฮินดูเป็นยังไงและฮินดูในระดับนี้เป็นไงพราหมณ์เป็นยังไงแพทย์เป็นยังไงจันทานเป็นยังไงภาษีอาหารกุรบานทำยังไงฟาตาวาอาลัมกิรีจากนั้นทรงร่วมละหมาดมัสยิดที่ยามะมัสยิดกรุงเดลี5เวลาโอ้โหต้องมาจากป้อมมาต้องแห่มาที่ยามะมัสยิดนะไกลมากนะตอนหลังพออายุมากจึงให้สร้างมัสยิดในพระราชวังกรุงเดลีซึ่งไม่เคยมีจักรพรรดิองค์ไหนสร้างมาก่อนตรงนั้นทุกครั้งที่ประทับในกรุงเดลีทรงถือศีลอด3วันต่อสัปดาห์ทรงรังเกียจมุงกัดทั้งหมดทรงเป็นศัตรูกับบิดอะห์ในศาสนาการดีสีตีเป่ากรรมบันเทิงต่างๆต้องห้ามโอ้โหบรรดาคณะนักร้องหลวงนะตกงานหมดเลยนะออกไปเล่นข้างนอก พระองค์ไม่ทรงรับเงินค่าตอบแทนจากอาณาจักรจะทำอะไรอะเย็บหมวกขายครับคนจะบอกว่าถ้าคอลิฟะอุมัรอับดุลอาซีซเป็นคอลิฟะรอชิดีนคนที่5 โอรังเซฟคนที่6ทรงมอบเป็นซอดากะห์แก่ราษฎรทรงยกเลิกการประทับบัลลังก์นกยูงทองถ้าไม่นั่งห้ามการผลิตการค้าสุราอาณาจักรทรงกระทำทุกอย่างเพื่อยกอินเดียสู่มาตรฐานรัฐอิสลามตามแบบฉบับที่มะดีนะห์เท่าที่จะทรงมีกำลังจนสิ้นพระชนในวัย90พรรษายกเลิกประทับบัลลังก์นกยูงทองนกยูงอยู่บนนี้เห็นไหมบัลลังก์นกยูงทองเห็นไหมครับจักรพรรดิโอรังเซฟทรงสร้างมัสยิดขนาดใหญ่รองรับศรัทธาชนที่เพิ่มมากขึ้นในกรุงพาราณสีซึ่งเป็นศูนย์กลางศาสนาฮินดูนี่ไงแม่น้ำฮินดูที่เข้ามาล้างบาปกันนี่ไงและสร้างมัสยิดไว้บนฮินดูโกรธมากครับทุกวันนี้ฮินดูต้องการจะรื้อเพราะไปสร้างไว้เป็นมงกุฎเหมือนกับตอกไว้เขาถือฮวงจุ้ยไงไปตอกไว้บนเมืองที่เป็นเมกะของศาสนาฮินดูและเชื่อไหมว่าที่เมืองพาราณสีเนี่ยทอผ้าไหมซึ่งเมืองไทยราชสำนักสั่งผ้าไหมนี่เข้ามาโต๊ะที่ในหลวงนั่งแล้วเขาเอาเวนวาน้ำส้มแก้วน้ำอะผ้าที่ปูนั่นอะพาราณสีและคนที่ทอผ้าไหมยกดิ้นเงินดิ้นทอพาราณสี 85% ช่างมุสลิมครับตั้งแต่สมัยโมกุลโดยไหมอินเดียไม่มีไหมซื้อไหมจีนมาไหมดิบมาไหมแล้วมาขึ้นทอมาย้อมแล้วขึ้นลายและที่สำคัญกว่านั้นคือที่พาราณสีมีมหาวิทยาลัยซาลาฟียามิอะอัสซาลาฟียะ
ใหญ่มากนักเรียนเป็นพันๆได้รับการอุปถัมภ์จากซาอุดิอาระเบียอยู่ในพระนศรีครับและคือเชคอามาซิรฮินดีพอปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจากวาดตินบูยูดมาเป็นวาดติชูฮูดแล้วจัดกรอบอุลามาใหม่ว่าเราต้องให้ความสำคัญในการเรียนหะดีษเป็นที่มาในหะดีษจากนั้นเพื่อจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกสนัดอะไรแข็งแรงอะไรเป็นหลักฐานอ่อนแอถูกไหมจากนั้นที่สำคัญก็คือ ท่านจึงได้จัดกรอบและคนที่เกิดมาเป็นลูกของท่านลุงท่านไปเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์จนถึงชาวลียุลละแห่งกรุงเดลีชาวลียุลละเดลวีและไปสู่ชาอับดุลอาซีซลูกแล้วก็หลานขึ้นมาพวกเขาจึงได้แตกออกส่วนใหญ่คงเป็นฮานาฟีสายปฏิรูปซึ่งมาวางฐานให้แก่เดียวบันและเดียวบันก็มาเป็นดาวะตับลีกไหมกลุ่มนี้ก็จะไม่มีร้องรำทำเพลงไม่มีอะไรเห็นไหมเคร่งคัดศาสนาไม่มีเรื่องกูโบไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้ส่วนอีกสายหนึ่งที่ต้องการหลักฐานก็เช่นชาวลียุลละท่านได้เขียนในหนังสือของท่านเช่นนั้นฮุจญะตุลบะลาฆะหลักฐานอันเต็มเปี่ยมนะว่าการกอดอกสูงและการตักเบสในทุกรักอัดเหมือนมัสฮับชาฟีอีและฮัมบาลีนั้นแข็งแกร่งกว่าที่ฮานาฟีกระทำแต่ข้าพเจ้าจะไม่เผยแพร่ความรู้นี้ออกแก่สาธารณชนในอินเดียเพราะจะเป็นฟิตนะเพราะมันก็ไม่ได้เสียละหมาดอะไรแต่มันจะแตกแยกวุ่นวายไงเพราะฉะนั้นลูกหลานในกลุ่มนี้จึงนำความคิดมาจนถึงชาวลียุลละและชาวลียุลละก็สอนความคิดนี้ต่อไปดังนั้นในคนที่สืบเชื้อสายชาวลียุลละกลุ่มหนึ่งจึงได้ก่อร่างสร้างเอฮลีฮัดีสคือกลุ่มฮานาฟีที่ไม่เอามัซฮับฮานาฟีแล้วแต่ถือว่าฮัดีสตรงไหนแข็งแรงให้ทำตามฮัดีสนั้นเป็นสายซุนนะของอินเดียคนละอย่างกับที่มาจากซาอุดิอาระเบียอับดุลวาฮาบคนละอย่างใช่เขาเป็นของเขาเองและจะซอฟกว่าและจะเข้มงวดด้วยนะเกมเพราะฉะนั้นชาโอรังเซฟจึงได้เห็นว่าพลเมืองเมื่อเพิ่มมากขึ้นที่ลาฮอร์จึงสร้างมัสยิดหลังนี้ขึ้นที่ลาฮอร์เห็นไหมครับกรุงลาฮอร์เห็นไหมบาชาฮีมัสยิดกรุงลาฮอร์คนละหมาดนะคำสั่งเสียวาระสุดท้ายโอรังเซฟเราเรียนเรื่องอามาซินฮินดีแต่ว่านี่คือผลผลิตที่สำคัญสูงสุดโอรังเซฟเพื่อให้เห็นแก่ข้าที่กำลังจะตายนี้ขอให้ส่งผ้าไปเป็นฮดียะกำนันยังสถานที่ฝังศพท่านฮะซัน2ให้ใช้เงิน4รูปี2แอนนาที่ได้จากการเย็บหมวกขายเลี้ยงชีพของข้าบริจาคเป็นทานที่เก็บอยู่ที่มหันดารสตรีสูงศักดิ์ที่ดูแลวังนะครับจงใช้เงินจำนวนนี้ซื้อผ้ากับฝันที่ เหลืออีก305รูปีที่ได้จากการคัดลอกคัมภีร์กุรอานโอ้โหเห็นไหมได้จากกัสมุนฮาราทั้งหมดจงนำไปจ่ายซอดาเกาะที่ฉันหากินเองเอาไว้เลี้ยงชีพตัวเองเอาออกมาจ่ายเป็นซอดาเกาะเพราะตอนนี้จะตายแล้วไม่ได้กินแล้วไม่ได้ใช้แล้วแก่ผู้ยากไร้ในวันที่ข้าสิ้นชีวิตไปหากขาดเหลือประกันใดในวันยานาซะจัดการศพเช่นมีผู้มีมาทวงหนี้จงเรียกเก็บจากส่วนของเจ้าชายอามีนอาลียาซึ่งเป็นวลียุนอะฮัดทายาทที่ใกล้ชิดที่สุดแต่เขาต้องรับผิดชอบในการดำเนินการยานาซะไม่ว่าจะกระทำลงไปตามชะรีอะห์หรือยานาซะแบบบิดอะห์เพราะแกไม่ไว้ใจไงถูกไหมด้วยกิจการของผู้ตายย่อมอยู่ในมือของผู้อยู่ข้างหลังถ้ามันบิดอะห์ไม่ใช่เขา จงฝังฆ่าผู้จากไปในลักษณะที่ชอบโดยชะรีอะห์ให้ศีรษะว่างเปล่าไม่ใส่มงกุฎหรือเครื่องยศใดๆแสดงว่าเขาฝังมงกุฎไปด้วยคนอื่นด้วยค่ากำเนินทางไปเฝ้าเบื้องหน้าราชันแห่งราชาอามาลิกุลมาลิกุลมูลูกข้าจึงควรอยู่ในสภาพของคนที่อ่อนน้อมคุมเรือนร่างของข้าด้วยผ้าขาวที่กอซีหรือว่ามุญาฮิดีนใช้ในสบิลินละจงหลีกห่างจากการก่อสร้างอาคารใดๆเหนือหลุมฝังศพไม่ต้องมีขบวนแห่ปีกลองหรือการชุมนุมบิดอะห์ใดๆคนก็เลยไม่สร้างนี่ไงต้องเปิดให้เปิดดินให้เห็นแต่รอบๆเนี่ยเจ้าชายเจ้าหญิงที่มาสร้างเนี่ยเขามีของมากรมเขาใช่แต่ของท่านห้ามไงข้างๆนี่เป็นฝาเนี่ยมันจะมีมากรมขึ้นมามากรมเป็นหลังๆเป็นหินอ่อนนะแต่ของท่านไม่มีนี่ไงเพราะต้องฝังอยู่กับดิน
ห้ามพูนขึ้นมาเกินหนึ่งคืบเห็นไหมนี่คือของแม่ท่านที่พ่อท่านสร้างให้แม่ชายหาดเห็นไหมไอ้ตัวเมืองอยู่นี่ตัวเมืองอยู่นี่แต่จริงตัวนี้เป็นตลาดนะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทั้งหมดเหมือนที่อิสฟาฮานเนี่ยเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และนี่คือมัสยิดนะนี่คือมัสยิดและนี่คือที่ประทับทรงแบบเดียวกันเวลาเสด็จมาก็จะประทับที่นี่นี่นี่ตรงมัสยิดนี่ไงเห็นไหมมัสยิดหลังเนี้ยละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัตแล้วก็หันท้ายให้กิบให้ทัชมาฮาลนี่ไงท้ายคริสต์ทัชมาฮาลนี่คือมัสยิดที่กรุงเดลีที่พ่อท่านสร้างไว้คือชาญจาร์ที่เคร่งขึ้นเป็นลูกของยาฮังกีสเห็นไหมครับนี่คือการเรียนฮะดีสที่เดียวบันเห็นไหมเชคจะนั่งตรงนี้และเด็กๆก็จะนั่งตรงนี้ทั้งหมดก็จะอ่านบุคอรีตั้งแต่ฮะดีสที่1จนจบฮะดีสสุดท้ายก็จะเหลือไว้ชุดหนึ่งเพื่อคอตัมบุคอรีแล้วเรียกอะไรนะคอตัมกุรานนะก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ผู้คนก็จะหลั่งไหลกันมาร่วมในการปิดบุคอรีนะนะครับเชคจะนั่งตรงนี้นี่อีกแห่งหนึ่งใช่ไหมเชคนั่งตรงนี้แล้วก็นักเรียนจะเข้านั่งเรียนคงเรียนแบบเดิมแบบสมัยอิหม่ามมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันสอนที่มะดีนะห์นั่งกับพื้นไม่ได้นั่งแบบมหาวิทยาลัยฝรั่งซิดฮินดีกลายเป็นแม่แบบอุลามะในเอเชียใต้ดินแดนออตโตมันและเอเชียกลางทั้งหมดคือในกลุ่มฮานาฟีถูกต้องวันนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราก็จบตรงนี้แต่ให้ดูที่เดลฮีนิดนึงนะที่เดลฮีอีดนามาสที่ยะมะห์มัสยิดชาญจารย์สร้างเป็นฮานาฟีไม่อามีนดังเห็นไหมและอิหม่ามที่มัสยิดนี้สืบเป็นไซยิดลูกหลานท่านนบีมาจากบุคอรอใช่โดย จักรพรรดิส่งจดหมายไปขอและก็ที่บุคอรอก็ส่งมาส่วนอย่างตระกูลอย่างอบูฮัสซันอย่างเงี้ยสุลต่านเดลีส่งจดหมายไปยังคอลิฟะอับบาซียัดให้ส่งคนอาเลมมาสอนชาวอินเดียคอลิฟะอับบาซียัดก็คัดเลือกไซยิดที่เป็นคนอาเลมส่งจากอิรักแบกแดดมาอย่างอินเดียนี่เป็นต้นนะดูเพราะนั้นเราไปอย่างเร็วๆให้ดูเราลงไปสุยูดใช่ไหมแท่นพวกนี้ไว้สำหรับคนยืนตะโกนสมัยก่อนไม่มีไมโครโฟนคนจะได้เห็นว่าข้างในอิหม่ามทำอะไรเราก็แล้วอะไรแล้วก็ตะโกนไประยะตรงนี้อีกแท่นหนึ่งเห็นไหมครับอีกแล้วอันนั้นมากรุงเดลีนั้นก่อนเป็นประเทศปากีสถานน่ะก่อนแบ่งแยกอินเดียปากีสถานเดลีมีมุสลิม 87% รถบัสคันหนึ่งคน100คนน่ะมุสลิม80กว่าคนแต่ทันทีที่แบ่งเป็นประเทศปากีสถานเหลือมุสลิมในกรุงเดลี 4.7% ใน100คนเหลือมุสลิม 4.7% และฮินดูจากฝั่งปากีอพยพเข้ามายึดเดลีทั้งหมดเพราะฉะนั้นกรุงเดลีเนี่ยในวันศุกร์
โซนนี้จะย้อนกลับไปเป็นเหมือนสมัยโมกุลเพราะคนที่อยู่ทำงานในกรุงเดลีก็จะหลั่งไหลขึ้นรถเมย์มาละหมาดที่นี่อินเดียก็จะกลับไปเป็นเมืองหลวงอิสลามอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์และวันอีดยุคใหญ่มากอีเป็นต้นด้วยเหตุนี้ ขบวนการตับลีกเนี่ยจึงปากีสถานเนี่ยที่ไรวินมีลานที่กว้างใหญ่มากบังคลาเทศใหญ่มากทำไมเขาไม่ไปตั้งเฮดคอร์เตอร์ศูนย์บัญชาการองค์กรนะทำไมไม่ไปตั้งศูนย์บัญชาการที่ปากีสถานทำไมไม่ตั้งศูนย์บัญชาการที่บังคลาเทศที่วัดยังดังที่คนไปกันเยอะแยะเหลือเกินทำไมไปตั้งที่อินเดียซึ่งทุกวันนี้อินเดียไม่ต้องการอิสลามลำบากวีซ่าก็ไม่ให้อนุก็ไม่ให้เพราะนี่เขาต้องการรักษารัฐอิสลามไงถ้าเขาไม่อยู่ใครจะรักษาพวกนี้และเดลฮีเคยเป็นศูนย์กลางศาสนาศูนย์กลางการเรียนรู้ศูนย์การอัตตบิยะผู้คนก็จึงปลูกฝังจิตใจคนอยู่ในสุลาเวสีคนอยู่ในมินดานาวไปตับลีกไปไหนไปนิเดลียังไม่ไปเดลีเลยไปเดลียังไม่ได้ไปเดลีไปอุมเราะห์มาแล้วในเดลีไปยังไม่ได้ไปมันถูกไหมไปอิสตันบูลไปทำอะไรอิสตันบูลไปเดลีเขาต้องไปเดลีเพราะเห็นเขารักษาได้ไงแล้วฝรั่งอะไรคนมาจากไหนลอนดอนเลยนะแวนคูเวอร์อะไรต้องมาเห็นไหมและเขาไม่เอามัสยิดนี้เป็นมัสกัสเพราะมัสยิดนี้สมัยที่มุสลิมกบฏเนี่ยอังกฤษสั่งให้รื้อครับเพราะมันเป็นสัญลักษณ์กลางกรุงเดลีมันแสดงอำนาจเราอะมันเห็นใหญ่มากยังไม่ได้เห็นภาพข้างนอกมันใหญ่มันเป็นสัญลักษณ์อำนาจอิสลามอังกฤษให้รื้อหลังจากกบฏที่เราแพ้ พ่อค้าและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนตรงนี้เป็นแสนๆรอบเนี่ยเอาหัวเป็นประกัน50คนเขียนคำร้องว่าเราจะดูแลไม่ให้มีการซ่องสมไม่ให้มีการมาพูดต่อต้านอังกฤษไม่ให้มีกิจกรรมการเมืองจะเป็นเรื่องศาสนาล้วนๆถ้ามี ให้ตัดหัวเราทั้ง50คนอังกฤษก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยทิ้งไว้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขามาเอามัสยิดอันนี้รัฐบาลอินเดียทุกวันนี้ก็จะเพ่งเล็งว่าอะไรไปพาคนอะไรมาเยอะแยะหมดเนี่ยอะไรคนมาขนาดเมืองไทยเห็นไหมเฟซบุ๊กยังโอ้มีฟิตนาเห็นไหมตอริบันเข้ามาตั้ง 200,000 คนอะไรเงี้ยคนยังเข้าใจผิดไงเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่ปั๊บเข้าใจผิดเลยเพราะเราที่เหมาะมากคณะจากศรีลังกาเข้ามาคณะมอนดีฟออกเห็นไหมคณะจากกะลันตันเข้าคณะปินังออกแต่เขาไปเอาที่มัสยิดที่บังกลาวาลีที่นิซามุดดีนนะนิซามุดดีนเป็นศูนย์กลางการโฮนซูฟีข้างในโอ้โหโปรยดอกกุหลาบกันต่างๆร้องรำทำเพลงกันแต่มันเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าบัสตีคือหมู่บ้านหมู่บ้านจะมีมัสยิดเล็กๆอ่ะเขาไปเลือกมัสยิดที่ร้างทางเข้ากูโบโฮนน่ะมัสยิดร้างๆแล้วเขาไปตั้งที่นั่นน่ะจนทุกวันนี้เป็นตึก8ชั้น10ชั้นขึ้นมาตรงนั้นน่ะใช่เพราะที่นั่นคนฮินดูเขารับเขานับถือซูฟีอ่ะคนฮินดูถือว่าซูฟีไม่เอาอาณาจักรซูฟีไม่ต้องการรัฐเพราะฉะนั้นคนที่มาชุมนุมที่นี่ไม่ได้มุ่งหมายรัฐเขาไปเลือกที่นู่นนี่ไงเพราะฉะนั้นเขาทำงานโดยมีมาผมจบครับการบรรยายเรื่องมัสยิดฮินดีตรงนี้นะครับใครมีคำถามอะไรจะถามบ้างในเวลาที่เหลืออยู่นี้ในประสบการณ์ลู่ทางของหรืออะไรของหรือข้อปลีกย่อยใดๆต้องที่สงสัยต้องการถามเชิญครับอาจารย์ธารุณมีอะไรจะเสริมไหมครับอาจารย์มีคำถามไหมครับแนวทางของตัวเล็กของซูฟีเนี่ยตอนที่อับบัสอยู่เนี่ยคือมันอิมพอร์ตเข้ามาในจากข้างนอกจากเปอร์เซียเข้ามาในอินเดียใช่ไหมรูปแบบนี้ใช่แล้วก็รูปแบบตอริกอนนี่ก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ในกลุ่มกูโบยังอยู่แล้วก็มันถูกคล้ายๆว่าปฏิรูปโดยอามัดซินเฮนดี้ใช่คืออามัดซินเฮนดี้มองว่าถ้าปล่อยให้ตอริกัดในท่านของท่านเป็นเรื่องดีแต่ถ้าปล่อยให้ใช้ทฤษฎีของวาฮดะตุลวุญูดเนี่ยมันจะเป็นเปิดช่องโหว่ให้คนเข้ามาทำบิดอะห์หรือเปิดช่องโหว่ให้เกิดดอลลาร์ละอย่างควบคุมไม่ได้ดังเช่นกรณีของ
ชาอักบัตนี่ไงอักบัตเป็นตัวอย่างสำคัญและเมื่อปล่อยให้ชาอักบัตหลุดมือไปเนี่ยถ้าไม่สามารถเอาอาณาจักรกลับคืนมาได้อินเดียตกมุรตัดหมดครับอินเดียจะเตลิดไปไกลเลยเพราะว่าจักรพรรดิเนี่ยไปเป็นศาสนาอื่นแล้วและเป็นศาสนาของรัฐแล้วและลูกต่อมาต้องตามศาสนาของพ่อเรียกว่าโครงการของพ่อต้องทำต่อไปสิ่งเดียวก็คืออธิบายให้จักรพรรดิเข้าใจแต่อธิบายจักรพรรดิไม่ได้เพราะมันอินเดียมีชั้นวรรณะมรณาไม่มีแบ็กกราวด์อะไรจะเข้าไปคุยจักรพรรดิได้ไงไม่ได้ก็ต้องผ่านลูกศิษย์ที่รับใบอัดตัวเองที่ให้สัตยาบันกับตัวเองซึ่งเป็นเจ้านายบ้างเจ้าชายบ้างนายพลบ้างให้ค่อยสะท้อนเข้าไปและต้องเปลี่ยนเป็นวัดชูฮูดดังนั้นการเรียนการสอนที่เห็นนี้กลุ่มเดียวบันกับกลุ่มกูโบเนี่ยจึงต่างกันเนี่ยทุกวันนี้กลุ่มกูโบในอินเดียที่เขาจะเวลาผมมีคลิปเขาจะด่าว่าพวกเดียวบันว่าเดียวบันเป็นวะฮาบี และเขามีความเชื่อว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทรงรู้อินมุลเกบ1 2มันจะเปิดช่องการเปิดช่องให้ความคิดแบบ12อิหม่ามเนี่ยเข้ามาง่ายซัดฮินดีเนี่ย12อิหม่ามไม่ชอบเพราะแกเป็นคนวางรากฐานให้เดียวบันมาจัดการใช่ถ้าไม่เอาเพราะในรุ่นหลังๆนี่เขาจึงได้เพราะว่าแม่ท่านเองอ่ะแม่ของออรังเซฟอ่ะแม่ท่านเองเป็นชีอะห์มุมตาสมหันเป็นอิหร่านอักบัตอัชชายาฮานสมรสกับลูกสาวเสนาบดีอิหร่านที่อินเดียจ้างมาทำงานเพราะนั้นสำนักพยายามห้ามเลยแต่ห้ามไม่ได้ไงก็แต่งงานกันแต่ชายาฮานเคร่งครัดขึ้นมาใช่และมเหสีตายก่อนชายาฮานมีชีวิตที่เหลืออยู่ก็ภายใต้การห้อมล้อมของอุลามาที่เป็นผลงานของซิดฮินดีชายาฮานมีความเคร่งครัดแต่ยังไม่สมบูรณ์มาสมบูรณ์ที่โอรังเซฟเพราะกี่ชั่วอายุคนน่ะอักบัตยังกีรชาญฮานโอรังเซฟใช่ทีนี้การปฏิรูปของซิดฮินดีในการเปลี่ยนความคิดตรีกัดนี่แหละให้มาเป็นวัดติชูฮูดเนี่ยทุกอย่างเป็นสัญญาณของอัลเลาะห์จึงศึกษาและให้ศึกษาหะดีษเป็นหลักเพราะกลุ่มเดียวบันกลุ่มอะไรเนี่ยก็จะเข้มงวดแต่ต้องเข้าใจนะว่าทำไมหนังสือคุณค่าอามานถูกไหมในเมื่อคนแต่งหนังสือคุณค่าอามานเนี่ยอธิบายฮะดีสดออีฟซอแฮเนี่ยนะเป็นสิบเล่มภาษาอาหรับผมไปสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาลัยแห่งหนึ่งคนไทยเนี่ยทำเรื่องคุณค่าอามานมีฮะดีสดออีฟเยอะผมถามคนแต่งคุณค่าอามานเนี่ยมีหนังสือเล่มอื่นไหมทำอะไรบ้างไม่รู้โอ้คุณไปดูสิเขาอธิบายฮะดีสไว้เป็นสิบเล่มเอ้าอาจารย์แล้วทำไมเขาเป็นมูฮัดดิสเป็นมูฮัดดิสแล้วทำไมเขาเขียนคุณค่าอามานล่ะอัลลอฮ์คนในอินเดียน่ะนั่งพัดให้กูโบแล้วคุณจะคุยหลักฐานอะไรล่ะคนที่นั่งพัดให้กูโบน่ะคุณจะเล่าเรื่องอะไรคุณจะคุยเรื่องหลักฐานของว่าวันอีดนั้นไม่มีนั่ง2คุตบะห์ถูกไหมบางคนละหมาดอีดไม่มีนั่ง2คุตบะห์เอาคุยหลักฐานเรื่องละหมาดยะนาซะห์ให้สลามเดียวอัลลอฮ์เขายังบีบนวดให้เช็คเขาอยู่เลยเช็คเป็นหินอ่อนตอนนี้เป็นกูโบหินฝังอยู่นู่นแต่เขายังบีบแล้วคุณจะเขียนหนังสือจะอ่านหนังสืออะไรเขาต้องหนังสือนี้มันอ่านเอาวามอ่านถูกไหมเขาไม่ได้อ่านในชั้นเรียนที่เดียวบันเลยเรียนนี้นัตวาเขาสำหรับคนรากหญ้าคนรากหญ้าที่ยังเหมือนกับคนบางจังหวัดเนี่ยทางบางภาคเขามีเครือญาติเป็นพุทธมุสลิมอ่ะถูกไหมหรือคนบางพื้นที่เวลาจะทำขี้ตันเนี่ยก็ยังมีกระบี่กระบองและการตีกระบี่กระบองเพื่อไม่ให้บาดเจ็บเอาน้ำบรดอไปพรมก่อนจุดเทียนไว้ให้พระพุทธพรหมคุณจะให้คนนั้นมาฟังเรื่องอิควานหลงผิดไหมผมไปต่างประเทศนะรับโทรศัพท์ที120ประเทศหนึ่งนะก็มีคนโทรมาฮัจญะห์คนหนึ่งโทรมา
งสงสัยจะบริจาคนะบริจาคกับ120นะ120มันคุ้มทุนนะสวัสดีกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์สบายดีนะครับครับสรุปเลยสรุปเลยครับอะไรเหรออาจารย์ถามอะไรหน่อยถามอะไรครับนั่นแหละถามอาจารย์อิควานได้ไหมล่ะนานแล้วนะไม่ใช่ปีนี้นะสองสามปีแล้วอิควานได้ไหมอาจารย์อ้าวทำไมล่ะมาทำไมล่ะใครเขาว่าไม่ได้นะอาจารย์แล้วก็มันเกี่ยวอะไรกับฮัจญะล่ะโอ้โหเขาว่าไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวมันผิดแล้วฮัจญะทำอาชีพอะไรอ่ะโอ้ฉันทำเฟอร์นิเจอร์อาจารย์อ๋อไม่เป็นไรงั้นอิควานมันไม่ยุ่งอะไรกับฮัจญะหรอกอ๋อเหรอถูกไหมแล้วชาวบ้านที่ยังนวดให้กูโบที่เป็นหินอ่อนอยู่นะจะไปหลักฐานอะไรเนี่ยเขาก็ต้องมองว่ามานี่ก่อนครับน่าจะใช่ไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของพวกที่สืบมาจากอามัดซีฮินดีที่ไปยังสายลูกศิษย์ลูกหาที่ไปก่อตั้งเดียวบันเนี่ยยืนแข็งแกร่งแล้วมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดซูฟีทั่วโลกไหมหรือมันตั้งแต่ที่คุณดูดาว่าสิดาว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งและเป็นองค์กรที่ชัดเจนมากในการศึกษาการทำงานการทำงานของทุกวันนี้เรามีไลน์มีเฟซใช่ไหมสมาชิกเนี่ยเอาไปออกเองแต่ว่าองค์กรไม่มีครับองค์กรไม่มีโปสเตอร์องค์กรองค์กรไม่มีไลน์ไม่มีสำนักงานที่จะมีไฟล์เก็บต่างๆในประเทศไทยจำเป็นต้องจดทะเบียนมูลนิธิแต่มันไม่ใช่ขององค์กรมันเป็นองค์กรที่คุณดูการทำงานก็สิเพราะอะไรรู้ไหมอินเดียพอพ่ายแพ้จากอังกฤษเนี่ยเขาเจ็บปวดกับอังกฤษมากจะชนะอังกฤษยังไงเพราะฉะนั้นในองค์กรดาวาเนี่ยนะให้ยกมาสักเรื่องหนึ่งว่ามันเป็นโปรโตคอลฝรั่งแต่ทุกวันนี้ที่ประเทศไทยก็เริ่มมีพิธีเปิดแล้วอันนี้ก็ไทยๆใช่ไหมเหมือนนักศึกษาไปเรียนสนัดหะดีษบางประเทศนะต้องให้ท่านทูตมามอบปริญญาสนัดหะดีษเรียนวิชาตอฟซีต้องให้ท่านทูตนะให้ทูตกัวเตมาลามามอบสนัดวิชาตอฟซีซึ่งแบบนี้นี่ในประเทศไทยเหมือนกันต้องมีพิธีเปิดและเริ่มมีพิธีแล้วซึ่งแต่เริ่มนั้นเขาไม่มีเขาง่ายๆฮะปีนี้นะปีนี้เหรออ๋อคุณปีนี้ใช่ไหมโอเค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 แต่ก็ต้องเข้าใจเขานะในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของก็มันไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะผมว่าเพราะว่าในพื้นที่เซนซิทีฟในเพื่อสร้างความเคลียร์น่ะผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่รับได้แล้วไม่ใช่ว่าเสียหายนะแต่ให้พูดว่าเขาก็มียอมรับในบางส่วนยืดหยุ่นแต่ดูการทำงานเขาที่เหลือเนี่ยความสำเร็จของอามัดซินฮินดีเนี่ยคนต้องท่องกุรอานคนต้องเรียนฮะดีษเห็นไหมโรงเรียนท่องกุรอานมาจากดาวะในประเทศไทยต้องให้เครดิตอันนี้ไม่มีใครทำได้สำเร็จมาก่อนเขาเริ่มมาก่อนแต่ว่าเราต้องรู้ตอนนี้เรากลับไปที่อัลบัตเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องตับลีกไงเราไปที่อัลบัตซิทินดีว่าซิทินดีจึงมองลู่ทางคือเวลานี้หนึ่งที่มันใกล้ตัวสังคมไทยคืออุลามาในผมละหมาดรวมมาแล้วนะเดี๋ยวอุลามาในประเทศอินเดียในเวลานั้นในจักรวรรดิเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรท่านรวบรวมมาในนี้มีคือหนึ่งกลุ่มหนึ่งคือหวังลาภยศตำแหน่งเข้าหาจักรวรรดิกลุ่มนี้จะไม่รับใช้อิสลามเต็มที่สองกลุ่มที่ไม่ได้เข้าหาจักรวรรดิอาณาจักรนะกลุ่มนี้ก็ไม่มีปากเสียงในสังคมไม่มีบารมีสังคมแถมอยู่ภายใต้อิทธิพลของวาฮดะตินวุญูดจึงต้องเคลียร์วาฮดะตินวุญูดก่อนจากนั้นจึงมาเคลียร์ที่ตัวนักการศาสนาในการทำงานของเราผมคิดว่าองค์กรต้องมองก่อนว่าเวลานี้ปัญหาโต๊ะครูในประเทศไทยคืออะไรนี่ไงถูกไหมซิทฮินดีเนี่ยให้ลูกศิษย์จดหมดเลยว่าผู้คนในบ้านเมืองแต่ละฝ่ายเป็นใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยจดทำลิสต์ออกมาหมดแล้วก็พบข้อมูลวิเคราะห์ออกมาได้หมดเลย analyze ได้เพราะในประเทศไทยเวลานี้เราต้องมองก่อนว่าหนึ่งเราจับตาเทรนด์ไหมผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นนักวิชาการยังไม่ได้ทำคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชาอิรอกับซาลาฟีในสมมติว่าใกล้กลมๆ70ปีของพัฒนาการของซุนนะในประเทศไทยเนี่ยหรือซาลาฟีประเทศไทยเนี่ยอาชาอิรอได้ไม่เคยตั้งรับไม่เคยตั้งรับอย่างเป็นกระบวนจนกระทั่งมาใน2ทศวรรษนี้นี่ผมยังไม่ได้ทำวิจัยนะแต่ผมให้ความคิดว่าใน2ทศวรรษนี้ขณะเดียวกันกลุ่มตะรีกัตในประเทศไทยก็ถอยกรูดไม่เป็นกระบวนเมื่อความคิดแบบซาลาฟีทะลักเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ70ปีแล้วถอยกรูดไม่ขบวนเลยครับล้มลุกไม่เป็นขบวนแต่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขากลับมาใหม่และกลับมาในสังคมที่ไม่ต้องกระมิดกระเมียนอีกต่อไปเคยเห็นไหมเห็นเฟเนเมนั่นปรากฏการณ์ตรงนี้ไม่สังเกตไหมเราทำองค์กรเราเห็นไหมใช่ต้องศึกษาด้วยสำหรับตัวส่วนตัวผมฮะเห็นไหมคนอื่นศึกษาแต่เรานี่เองเนี่ยใช่สำคัญยังไงใช่ไหมใช่ไหมเหรอเขาสนใจมากพวกนี้หลายมาอยู่ในเซาท์อีสเอเชียเขาสงสัยเขาเพราะว่าออสเตรียกับนิวซีแลนด์เนี่ยคือป้อมประการตะวันตกที่คุมนูซันตาราอินโดนีเซียคุมมุสลิมที่นี่คุมมุสลิมมาลายูไว้เขาตั้งหลักคุมตรงนี้อยู่คุมอาณาจักรคิลาฟะคุมคิลาฟะที่จะอยู่ในนูซันตาราที่เราอะเราตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าซาลาฟีมีกี่คณะถูกไหมคนเชิญงงมากเลยคนเชิญปวดหัวมากเลยบอกอ้าวคุยมี10โมงคนหนึ่ง11โมงไม่ผมไม่มาแล้วอ้าวผมไม่ทำไมแล้วอาจารย์ครับตกลงอาจารย์10โมงนะอีกคน11โมงคืออาจารย์ไหนอาจารย์พี่เหรออ๋อผมไม่ว่าหรอกผมไปอากีก้องไม่ใช่ผมนะคือคนนั้นบอกคนปวดหัวมากเลยหาอาจารย์ลงไม่ได้เลยฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์นันท์ว่างไหมอ้าวทำไมล่ะคืออาจารย์ช่วยมาเสียบหน่อยเขาไม่ว่างกันเพราะเขามาไม่เขาเจอกันไม่ได้พออาจารย์นันท์ไปลงคน10โมงไม่มาอาจารย์นันท์ไม่มีจุดยืนอาจารย์นันท์พอ10โมงอาจารย์นันท์มาเหรอผมไปปวดหัวอีกมันเราต้องถามกันว่าในซาลาฟีเองนะกี่กลุ่มอ่ะแล้วก็ซาลาฟีไปทางทิศศูนย์บัญชาการอยู่ที่ไหนถูกไหมศูนย์บัญชาการอยู่ที่ไหนอยู่ที่โตรอนโตอย่าชื่อประเทศไทยเลยนะโตรอนโตใช่ไหมแวนคูเวอร์มัดดาราสแล้วประเทศไทยมีกี่แห่งอ่ะมีอยู่ไม่กี่ถนนหรอกมีอยู่ไม่กี่คลองหรอกถูกไหมอ้าวไปคลองอีกแล้ว มีอยู่ไม่กี่แห่งนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางวิชาการน่าจะมีผมพยายามบอกคนที่ทำวิทยานิพนธ์ให้ทำก็ไม่ทำควรทำแล้วก็ควรทำไอ้เรื่องตั้งสมัยเราตั้งแต่สมัยนู้นน่ะตุลาคม14ตุลามานะเทรนด์ประเทศไทยเป็นยังไงเวลานี้ประเทศไทยไปไกลมากแต่ที่ไปไกลเนี่ย1ซาลาฟีจะไปยังไงเพราะซาลาฟีในตอนนี้สูญเสียเสน่ห์เยอะมากต้องไปเกาหลีแล้วมันสงสัยนะสูญเสียความงามเยอะมากต้องไปคลินิกสัญญาความงาม2อาชาอิรออาชัยร้อแข็งแกร่งขึ้นมาผมไปมาหลายประเทศผมไปพบเทรนด์เนี้ยไปเจอกลุ่มอาชัยร้อเขาแข็งแกร่งขึ้นมามากแล้วเขาก็ตั้งรับสายตรีกัดแข็งแกร่งขึ้นมาอีกประเทศไทยแข็งแกร่งมากยังไม่นับ สายอิหม่ามจำนวนมากถูกไหมของเราสี่อิหม่ามสายอิหม่ามมากกว่าสี่อิหม่ามเนี่ยเขาก็แข็งแกร่งแต่เผชิญขุนศึกของซุนนีอย่างเจออาจารย์อาลีเสือสมิงเข้าไปก็ชะงักไปเยอะเพราะว่าเทคนิคและความเชี่ยวชาญที่เขาฝึกมามันไม่ได้ใช้กับแบบนี้สิ่งที่ผมขายความคิดมาตลอดไงว่าถ้าเราเชื่อแบบนั้นเท่ากับเราเนี่ยดูหมิ่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าล้มเหลวที่เป็นความคิดที่ผมขายมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแล้วนำมาจากพวกเดียวบันนี่แหละซึ่งในอินเดียเขาเถียงกันจนไม่เถียงแล้วถ้าเราเชื่อเช่นนั้นคนที่ล้มเหลว
คือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกไหมและการออกไปแห่ในตลาดนะคนชาวบ้านตลาดเขาถามวันนี้แห่เรื่องอะไรอ๋อหลานท่านนบีถูกฆ่ามันคือการประจานความล้มเหลวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สหายและสาวกและลูกศิษย์ลูกหาร่วมกันฆ่าหลานของท่านมันทำให้ชาวบ้านในตลาดเห็นไงเพราะฉะนั้นเขาเองก็เจอกับเทคนิคนี้เขาชะงักแต่ในพูดทางการเมืองกลุ่มซาลาฟีเองก็ประสบวิกฤตเนื่องจากว่าประเทศที่สนับสนุนซาลาฟีเนี่ยบางประเทศก็อยู่ในภาวะกวาดบ้านตัวเองแล้วภาวะกวาดบ้านตัวเองนี้มันส่งผลทั้งเศรษฐกิจทั้งการช่วยเหลือทั้งภาพลักษณ์หลายอย่างครับโอเคคำถามอื่นมีไหมทีนี้ยมทก็คงต้องประชุมทำงานกันเองนะผมคิดว่าจะไปชัดดูความคิดของซิดฮินดีเนี่ยผมคิดว่าเทคนิคของซิดฮินดีนี่ก็คือซิดฮินดีดูก่อนว่าหนึ่งอะกีดัตของคนในสังคมเป็นยังไงแต่ไม่ได้บูมเรื่องอะกีดัตเหมือนอย่างที่ในประเทศไทยเขาเอามาเป็นมันไม่ซับซ้อนของแกนิ่มนวลกว่าโดยแกไม่ได้ไปโจมตีตรงนั้นนะแต่แกบอกว่าเรามามองตรงนี้ดีไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวาตติชูฮูดแกเริ่มสอนและลูกศิษย์ลูกหาที่แกผลิตเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยเด็กก็เป็นโต๊ะครูแล้วนะเด็กไม่กี่ปีเนี่ยเป็นโต๊ะครูแล้วเดี๋ยวเขาก็ม.3แล้วก็พอเดี๋ยวเขาไปต่อต่างประเทศกลับมาก็เป็นโต๊ะครูแล้วไม่กี่ปีเป็นโต๊ะครูเพราะฉะนั้นในเวลาไม่นานเด็กเหล่านี้จะไปเป็นโต๊ะครูตามหมู่บ้านและไม่ต้องไปเถียงกับอะกีดัตเดิมเพราะท่านส่งเด็กเหล่านี้นี่ก็การเริ่มมัดรัสซาแบบเดียวบันเนี่ยและเด็กออกไปยังชุมชนอินเดียทั้งหมดไม่พูดเรื่องเดิมอ้าวเวลาจะฝังมันมีประสบการณ์จริงๆเลยนะเวลาจะฝังเนี่ยหมู่บ้านทำมากรมไม่ใช่จักรพรรดิชาวบ้านใช่ไหมเศรษฐีในหมู่บ้านพ่อค้าในหมู่บ้านก็สูงสักเมตรนึงก่ออิฐขึ้นมาสักเมตรนึงแล้ววันโฮสก็คือเนี่ยตกีตายเมื่อปีที่แล้วเอาผ้าไปปูบนกุโบแล้วตกูเดิมๆของหมู่บ้านเจ็บแต่เองสอนต่อไปข้าไม่ไหวแล้วนั่งอยู่กับบ้านคนที่สอนใหม่วารติชูฮูดก็บอกคือถ้าเราเอาเงินนี้ไปขุดบ่อน้ำมันเป็นซอดาก้อยาริยะนะอันนี้ก็ตกีกันไม่ได้อะไรอ่ะมันก็ดีนะผมก็ชอบครูก็ชอบนะแต่มันตกีไม่ได้อะไรถ้าเอาไปรวมทำบ่อน้ำที่หมู่บ้านเนี่ยตอนนี้บ่อมันเป็นอิฐใช่ไหมอิฐมันพังหมดแล้วเพราะดึงกระป๋องมาตั้ง 30-40 ปีแล้วอิฐพังถ้าเราเอานี่ไปทำอิฐตรงนั้นซ่อมนะตกีกินไปตลอดเลยอ่ะไปแนะเราไม่ต้องไปแตะอะกีดัตคนไอ้นี่เราต้องไปเราแตะไงเราแตะของเขาไม่เลยเขาไม่ต้องผมเคยแนะนำคนซาลาฟีบางคนสมัยนานมาแล้วนะบอกว่าเอางี้เขาไปไหนเนี่ยเขาเป็นคนติดตามอาจารย์จะไปไหนอ๋อเย็นนี้ผมไม่ว่างอาจารย์ผมต้องไปแปลที่นี่ที่จังหวัดนี้ปริมณฑลเนี่ยเขาจะโอ้โหวันนี้เผ็ดร้อนมากเลยอาจารย์เต็มที่มันจะไปทำทำไมครับบอกโอ้คนในชุมชนนั่นโอ้โหอาจารย์โหนกันตลอดโหนกันปล่อยไก่งวงอะไรกันเรื่อยเลยเป็นฝรั่งวันขอบคุณพระเจ้ามีวันขอบคุณพระเจ้าปล่อยไก่งวงอ่ะแล้วคุณต้องการให้ลูกหลานก็คุณไปจัดเวทีแล้วลูกหลานก็จะเชื่อไหมแล้วจะทำไงอาจารย์เนี่ยคุณออกค่ารถให้อาจารย์คุณเช่ารถปิกอัพ3คันเลยนะสนับสนุนคนเนี่ยเอาเงินตรงนี้ไปเอาลูกคนในมูเก็มนั้นน่ะมาเรียนแล้วช้าไม่อร่อยไม่รู้มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าอาจารย์เดี๋ยวโตขึ้นมามันก็กลับไปนั่งหัวหนังสืออย่างเดิมอีกไม่ชอบช้าไม่ชอบมันชอบหมายโอ้โหอาจารย์ลงจะไปทีเขาไปจูดเขาไปกอดเลยโอ้โหอาจารย์บินอาทลายเลยอาจารย์โอ้โหนี่เราชอบอย่างนี้ไงถูกไหมแต่อามาซินฮินดีเนี่ยใจเย็นๆอักบัต
ตายตายพอดีอย่างยีร์ชาญฮานกว่าจะมาแกจะรู้ไหมว่าจะมีคนอย่างโอรังเซฟอ่ะและจากโอรังเซฟไปแล้วจะมีอย่างเดียวบันไหมจะมีอย่างนี้ไหมจะมีอย่างรับดีไหมอันนี้เป็นต้นคือผมไม่ได้หมายความว่าองค์กรดะอะวะสมบูรณ์อะไรนะไม่ใช่นะผมพูดในแง่ถึงการทำงานของเขาผมไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นแต่พูดให้ฟังว่านี่เราเป็นองค์กรด้วยกันก็ศึกษาองค์กรครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายมทจะต้องดูแล้วล่ะในขอบเขตที่ทำได้เช่นถ้าโซนนี้ในโซนพื้นที่นี้เราจะทำอะไรแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราอยากจะทำอะไรเราจะทำอะไรและทำสิ่งนั้นเป็นรูปธรรมได้เหมือนผมอะผมก็ไม่ทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยผมกับอาจารย์ฮารูนนั่นเนี่ยช่วยกันเนี่ยทำโรงเรียนท่องจำกุรอานแล้วโรงเรียนท่องจำกุรอานเป็นยังไงดาวะเขาทำได้ดีอยู่แล้วแต่ซานาฟีก็ไม่ส่งลูกไปเห็นไหมคนที่เขาปฏิเสธกินโต๊ะเกาหลีนี่เขาก็ไม่ไปอยู่แล้วเขาต้องกินอาหารโต๊ะอาหรับเขาไม่ไปแล้วลูกเขาจะเป็นฮาฟิกุรอานได้ไหมถูกไหมอาชัยรอคณะเก่าเขาก็ไม่ไปโรงเรียนดาวะตอนนี้กันก็ไม่ไปบางทีเขาไปแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ไปหรอกลูกหลานคนออก3วัน7วันน่ะไปบางคนออก40วันน่ะไปถึงได้มีคนเยอะไงผมก็จริงๆทำเนี่ยคุยอาจารย์ว่าคุยกันมาก็ทำโรงเรียนท่องจำกุรอานแล้วก็เปิดรับเด็กมาจากทุกมัสฮับเวลาโฆษณาในเฟซก็เขียนอะไรขำๆบอกต้อนรับนักเรียนจากทุกเครือข่ายโทรทัศน์เครือข่ายทีวีอะไรเงี้ยนะรับหมดอะแล้วตอนแรกๆครูก็มี3มัซฮับนะมีครูซะลาฟีมีครูฮานาฟีอินเดียบังกลาเทศอะไรเนี่ยมีครูชาฟีอี3ก็บอกครูคนไหนเป็นอิหม่ามก็ละหมาดตามมัซฮับตัวเองแล้วก็บอกผู้ปกครองบอกรับหมดนะโรงเรียนนี้รับอาชัยรอรับคณะเก่าใหม่คณะใหม่รับซะลาฟีรับอิควานรับฮามาสก็รับตอริกัตก็รับแล้วทุกคนก็ทำตามตัวเองเด็กมาจากบ้านแบบไหนกลับไปแบบนั้นท่องจำกุรอานกลับไปอย่างเดียวมีมารยาทแบบอิสลามอย่างเดียวผู้ปกครองไม่รู้ป่ะอาจารย์ฮะแล้วเด็กจะไม่งงเหรอฮะบอกเด็กก็ไม่งงหรอกผู้ปกครองงงก็โรงเรียนน่ะวันจันทร์แต่งชุดนี้ใช่ไหมวันอังคารแต่งเนตรนารีแต่ลูกเสือเด็กไม่งงหรอกวันพฤหัสพละเด็กก็ทำได้เอานี้อาจารย์นี่ละหมาดเป็นซะลาฟีพออีกวันฮานาฟีมาก็กอดใต้สะดือใช่ไหมพออีกวันชาฟีมาก็เอางี้ก็ได้เดี๋ยวเขาก็ดูครูเขาก่อนเดี๋ยวถ้าโตเขาก็เลือกเองแหละถูกไหมแต่มาจากบ้านยังไงกลับไปอย่างนั้นซีเรียสอะไรอะเป้าหมายเราคือท่องจำกุรอานแล้วก็เปิดประตูที่ลูกหลานฮามาสลูกหลานตารีกัดลูกหลานอิควานลูกหลานซะลาฟีเนี่ยเข้ามาเรียนได้ถ้าคุณไปตั้งเป้าไว้ว่าไม่ได้ชนคุณไม่ได้แต่ก็ปวดหัวแย่เลยนะเนี่ยแล้วก็โอเคเพราะนั้นผมคิดว่าที่เป็นการเล็กๆเนี่ยแต่ยมทอตรงนี้ก็ต้องไปคุยกันเองว่าจะทำอะไรที่เชฟซิดฮินดีเนี่ยเราจะเอาอะไรมาทำในตอนนี้ได้ไหมทำหนึ่งข้อตัวชี้วัดหนึ่งข้ออย่างเช่นโรงเรียนรับบันีเนี่ยตัวชี้วัดสะอาดกะละหมาดตัวชี้วัดได้ไม่ต้อง KPI เยอะๆเยอะแยะเขียนแล้วผมไปดูโรงเรียนน่ะพอมันจะตกมาตรฐานก็ต้องเรียกครูมากำชับมาประชุมอาจารย์ฮารูนทราบดีต้องไม่ได้ต้องอย่างนี้หลังละหมาดซุบโฮลงมาปั๊บน้ำพุต้องเปิดมีเด็กกี่คนก็15คนก็ทุกคนต้องถือเป็นอามานะว่าอ้าวทำไมคนที่เป็นเวรไม่เปิดน้ำพุมันอามานะเราต้องเปิดอามานะต่อสังคมมันต้องดูมันเป็นการสอนเด็กมาในตัวเราทำอะไรแค่นี้ตัวชี้วัดมีตัวชี้วัดเพราะนั้นคิดว่าการประชุมในปีนี้หรือในภาคนี้ในเทอมนี้เราพบอะไรเราจะทำอะไรเรามีอะไรให้ช่วยสังคมสังคมต้องการอะไรจากเราข้อหนึ่ง3ข้อแล้วก็ชี้วัดให้ได้ลองศึกษาดูจากซิดฮินดีผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็คนท่านได้ชื่อว่าอิหม่ามอัรบานีนะโรงเรียนเราที่ตั้งตรงนี้ไงอิหม่ามอัรบานีและเป็นผู้ฟื้นฟู
มุญัดดิด1000ปีที่2มุญัดดิดมีทุก100ปีมั้ยแต่นี้1000ปีอ่ะคนนี้ผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนศักราชแล้วตอนนี้ทั้งนั้นแหละนี่ตอลิบันที่เผชิญอยู่กับกองทัพฝรั่งนี่ก็ไปจากคนนี้ถูกมั้ยเป็น1000ปีแล้วคนที่ทำโรงเรียนฮาฟิซอยู่ในลอนดอนทุกวันนี้อย่างเสรีอย่างสันติอย่างนอนไวโอเลนซ์ไม่มีอะไรรุนแรงเลยก็มาจากพวกนี้ครับผมโอเคครับคือเรามีความเขาเรียกว่ามีข้อมูลน้อยมากกับบรรยากาศอิสลามในอินเดียน้อยมากเราจะได้รับข้อมูลส่วนใหญ่มาจากโลกอาหรับซึ่งผมก็มองว่ามันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งและถ้าเกิดว่าโลกอิสลามเนี่ยมันกว้างไงเราต้องศึกษาในหลายๆแล้วเราก็จะเห็นรูปแบบต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นอิสลามจะเห็นว่าวิธีการต่างๆมันสามารถที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนในทุกมิติของบริบทหรือบรรยากาศอะไรได้ทั้งผมเห็นรูปแบบการฟื้นฟูของอามาซีนดี้ที่อาจารย์นั้นบรรยายเมื่อกี้นะผมคิดว่างานของงานที่สำคัญว่าที่อามาซีนดี้ทำก็คือว่าแกสร้างลูกศิษย์นั่นหมายถึงว่าสร้างคนพออาจารย์นั้นพูดอย่างนี้ผมนึกถึงคำพูดอิหม่ามสะบันนาที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปรื้อกระท่อมเก่าๆของเขาแต่เราต้องสร้างคฤหาสน์อันใหม่ให้คนเข้ามาอยู่ในนี้นี่คือเราจะไปรื้อกระท่อมเขาอย่างเดียวมันก็เจอปลวกมันเจอนู่นเจอนี่แต่เรากลับไม่ทำเลยนี่คือปัญหาใหญ่มากนั้นงานสร้างคนเนี่ยเหมือนโรงเรียนรับบัณฑิตเองโรงเรียนอะไรต่างๆที่กำลังทำเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนี่คือว่าเราต้องการเข้ามาประยุกต์สังคมอิสลามให้มันเดินเข้าไปอย่างนี้อันที่สองคือว่าการอาจารย์น้องบอกว่าพูดถึงการส่งสารติดต่ออย่างนั้นผมว่าอีกอันนึงคือเครือข่ายผมมองเป็นเครือข่ายว่าเราไม่มีการเชื่อมต่อกันในการทำงานอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าคือเหมือนพูดแบบไอ้สำนักซาลาฟีคนละพวกนะบางทีที่ควายพวกคนละพวกก็มันไม่ใช่สังคมมันเข้าใจว่ามันกลายเป็นคนละพวกมันเป็นนิสัยของอิบลีสามผมไม่รู้จะพูดยังไงเราต้องระวังมันต้องการให้เราแตกแยกกันอยู่แล้วทั้งเครือข่ายการผนึกกำลังการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งที่เราเป็นจุดเด่นของเรามันเป็นการตาอาวุ้นการเติมเต็มลงไปในสนามเพื่อให้เกิดความบริการในงานเนี้ยสมาชิกที่ทำงานที่ผมมองว่าสำคัญนะครับอีกอันนึงคือการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ในแนวคิดที่แบบใหม่ในบริบทแบบใหม่แต่อ้างอิงอยู่กับหลักคำสอนเดิมเปลี่ยนแนวคิดแบบ Unity of Being ก็คือวาดตุนวุจุดให้เป็นวาดตุชูฮูดเปลี่ยนใหม่ซึ่งคำว่าตุชูฮูดไม่มีหรอกในสมัยซาลาฟถ้าพวกซาลาฟีมาเฮ้ยนี่มันแนวคิดซาลาฟอ่ะมันเขาเข้าใจว่าคำว่าซาลาฟกลายเป็นเรื่องก๊อปปี้ถ่ายเอกสารไปแล้วตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าซาลาฟมาเพื่อทำอะไรเนี่ยทางซาลาฟกับซาลาฟีเนี่ยเรายังมีความสับสนอยู่ว่ามันเลยทำให้อิทธิพลทางความคิดการสร้างคนเนี่ยมันเข้าไปเปลี่ยนอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในตอนนั้นมีแค่สองอาณาจักรโมกุลกับอิสมาเนียซึ่งในแง่ของโมกุลเนี่ยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากๆเลยเรื่องของการขับดีเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมว่าพวกเราเองนะในฐานะคนทำงานแล้วเราจะละเลยในเงื่อนไขในองค์ประกอบของสามอย่างในการรูปแบบการรูปตัวของมันจริงๆเลยไม่ได้ก็ยังเราก็รอดไปรอนขอบคุณทุกท่านมากมากครับถ้ามีโอกาสรอบหน้าก็อาจจะต้องรบกวนไปอีกอาจจะแบบว่าไม่เจอนักเดินนักอีกคนนึงไม่มานี่มันไม่มีดีที่เจอคนเดียวก็ขอบคุณท่านนายกครับถ้าก็สรุปมาทำให้ตัวผมเองก็ได้เห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเพราะว่าจะสะท้อนจากมุมมองของทางยมทอทางคนทำงานนะได้เห็นรูปทางก็ยินดีด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการสนับสนุนอินชาอัลเลาะห์ขอต้อนรับประธานเตาฟีกนะครับแล้วก็บริการในการทำงานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์